แต่คู่นี้เป็นโหมดดูแข่งนะครับคู่ที่3ของวันที่ดีเลย์มาประมาณชั่วโมง20กว่านาทีละเพราะโดนคู่เมื่อกี้กินเวลาไปเต็งแชมป์ TI ปีนี้แต่แพ้นาวพบกับเอมายาดิสุดในโลกแต่แค่ตัวเลขกว่าวะกว่าเดียเตอร์พวกเบ็ดบูมครับทางด้านของเบ็ดบูมเฟิร์สทรัพแบนเชนเอนชานเซรารีเพราะว่าเบ็ดบูมไม่ใช่ทีมลิควิดแล้วก็ไพรมอลบิสส่วน GG แบนลิน่า NP ทิงเกอร์แบทเฟิร์สพิกเป็นวินเวนเจอร์ที่อาจจะเป็นซับก็ได้นะโอ้แต่ว่ามันเสียซอสไปแบนตัวเซรารีเว้ยมันทำให้โอมินไนกับชาโดริมอนหลุดซึ่ง GG เลือก SD เพราะว่า SD เคาน์เตอร์โอมินไนเป็นทั้งเซฟเซตและเคาน์เตอร์โอมินไนวินเวนเจอร์ไม่มี BKB ก็ไม่ชอบโดนลบบัฟเมื่อวานนี้จริงๆก็ระเบิดพอดับตัวเองนะเล่นดรับโถมแต่พังเองคือถ้าดูจากสไตล์ผมมองว่าไงจริงๆก็เล่นไวกว่าเบ็ดบูมอยู่แล้วที่จะไวหน่อยก็ของเบ็ดบูมก็จะเป็นแค่มิด TPK กับ2ซัพพอร์ตไม่ได้เล่นไวทั้งทีมเลยเพราะไอ้ไนฟอร์สุดยอดเครื่องจักรนักฟาร์มที่เปลี่ยนชื่อเป็นไซกะไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อทั้งทัวร์เลยหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อจนถึงใหญ่ถามว่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยในการเล่นไหมก็ไม่ก็เป็นเครื่องจักรนักฟาร์มอยู่ดีเบ็ดบูมแบนบรูดกับแซนคิงเฟส2ส่วน GG แบนเออร์ซ่าเพราะกดเซนทอร์กดตัวเลนแข็งมาค้ำเขาไม่รู้ว่าวินเลนเจอร์เลนไหนหรอกแต่ถ้าวินเลนเจอร์เป็นแครี่ก็ไม่ได้ชอบเซนทอร์แต่เลนก็คอมโบได้หุบสตันถ้าเบ็ดบูมจะเล่นบีสต์ไอเอสดีก็ถือว่าเคาน์เตอร์บีสิกกันเพื่อนโดนเบิร์สไฟได้เฮ้ยโอเคเนี่ย MP แบนละกำลังคิดเลยถ้า MP ไม่แบนนี่น่าจะมาดูสิว่าจะโชว์ซ้อมอะไรมาบ้างซ้อมลีน่าวิลเลนเจอร์ทีบีไม่มีฮีโร่ใหม่ๆเลยก็เดิมๆกดคีปเปอร์เซฟชอบเล่นคีปเปอร์แต่คีปเปอร์4มันจะดีเหรอถ้าเล่นคีปเปอร์มิดคือตัวซูบาโซแต่ก็ต้องมีตัวเปิดให้แล้วผมก็รู้สึกว่าคีปเปอร์4ไม่ได้ดีคีปเปอร์มิดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันเจสี่แบบเราตั้งลำชาร์จคอมโบ SD 6จบเลย SD มีชาร์จก็ล้างบาโซได้คุณคิดว่าเป็นเซเว่นอะไรครับผมว่าเป็นเซเว่นแครี่ครับเพราะแม่งคือไนฟอร์เพลเยอร์ที่มี MMR เยอะที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยทั้งทีมแต่ผลงานไม่ดีทีแถมมาเล่นเซเว่นแครี่ทั้งปีทั้งชาติด้วยแต่ก็ยังโยกได้หมดนะจะเป็นเซเว่นซับก็ได้เซเว่นซับมันไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้
นากาหัวนากาซับแบบไม่ใช่ฮีโร่ของดราโชเลยแต่ดูเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ได้ดูบุกไวเลยนะดูอารมณ์เหมือนกับว่าสู้กลางเกมแล้วขัดฝันของข้ามซะมากกว่าคิดภาพว่าเซเว่นไม่มี BKB เจอนาการหลับก็เล่นไม่ได้เซเว่นมี BKB ทีมโดนหลับก็เล่นอยู่คนเดียวก็เล่นลำบากวีเวอร์แคลรี่ก็ดูเหมือนเป็นสแตนดาร์ดของ GG ดีแต่ผมอยากดูวีเวอร์ฟาเซตที่มันบัฟมานะไอ้ปลวกกิน XP มันบัฟมาเยอะมากแต่ต้องอัพเต็ม4อ่ะดิประเด็นแล้วใครมันจะเล่นวีเวอร์อัพปลวกเลเวล4ก่อนสกิลมุดมุดแม่งสำคัญกว่าเยอะแต่สุดท้ายก็กดบีสมาเนี่ยมันดูน่าเบื่อจังเลยเบดบูมคือแบบเขามีชาโดว์ดีมอนอ่ะแต่ก็กดบีสส่วนมากไม่จบไม่สวยด้วยพวกกดบีสใส่ SD อ่ะน่าจะเป็นโหมดดูแข่งครับตอนนี้ผมเห็นฮีโร่แล้วผมรู้สึกสาบแช่งมากแชทบอกว่าภาคเหนือน้ำท่วมหนักเลยนี่ไม่รู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรเลยยิง2วันนี้นี่คือแบบจำนวนคู่โคตรเยอะเฟสสุดท้ายแบนสตรอมกับปักเพราะซับไม่มีตัวจับซับมาเน้นซ้อนอะมิดเลนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเล่นจังหวะแรกมากๆเพราะเซนทอต้องรอบิงไม่งั้นคือมึงไม่ทำอะไรเลยแต่มึงกดวีเวอร์แครี่มามันก็ดูไม่ใช่มันก็ต้องเล่นแถมฟันของข้ามเป็นบีสกับเซเว่นที่แม่งฟาร์ม15นาทีแบนสตอมเพราะสตอม GPK นะมันชอบเล่นมากเลยแถมเล่นคู่คีปเปอร์ด้วยแบนปักเขามีสกิลจับแล้วจับวีเวอร์เราได้ส่วนเบ็ดบูมแบนแพนโกกับควีนตัวหน้าเบื่อสำหรับควีนลาสพิกเป็นควีนมิดเลนพิกนี้ต้องกดตัวล้วงโอ้แต่แม่งเฟกชิบหายเลยมันจะเป็นวิลเลนเจอร์แครี่เซเว่นซับ5ก็ยังได้สุดท้ายเป็นจากิโร่จากิ5ถ้าเล่นดุเล่นคีปเปอร์แต่ว่าวิลเลนเจอร์ GPK ชอบเล่นไซกาคือไนฟอลแค่เห็นฮีโร่ก็รู้ละว่าหน้าเดิมหน้าเบื่อ เปลี่ยนชื่อไปไม่ช่วยประเด็นคือไม่รู้ว่ามิดเลนตัวไหนกันแน่มิดเลนคีปเปอร์หรือมิดเลนวิลเลนเจอร์2ตัวแถวหลังน่ารำคาญคือคีปเปอร์กับจากิโร่ตัวล้วงมีเซนทอร์วีเวอร์แต่ขาดตัวเบิร์สอีกตัวหนึ่งที่จะเล่นกับเซนทอร์แบบเอมเบอร์หลุดแบนก็เลยเล่นวิลเลนเจอร์เพราะวิลเลนเจอร์เลนกลางมันเป็นตัวตีไกลไม่โดนเอมเบอร์เฟรมการ์ดไถแต่ข้อเสียสุดๆเลยคือ GPK มันชอบเล่นวิลเลนเจอร์เว้ยอันนี้กูพูดด้วยความรู้สึกอึดอัดมากๆ GPK ชอบเล่นวิลเลนเจอร์ผมพูดมาทั้งปีใครดูช่องนี้ตลอดวิลเลนเจอร์มิดใช้ของเยอะ
มันไม่ใช่มิดที่จบเลนมาแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ไอเทมมันไม่ต่างจากแครี่เว้ยเซฟชอบเล่นคีเปอร์ก็กดคีเปอร์ไนฟอร์ชอบเล่นเซเว่นก็กดเซเว่นมันเล่นแบบนี้ทั้งปีถามจริงเอ็มเอ็มอาร์มันจะ 13-14k 15k อะไรไม่มีประโยชน์เลยแม่งก็เล่นแบบนี้ตลอดอันนี้เป็นโหมดดูแข่งครับฉะนั้นพูดเลยว่ากูแช่งอันนี้คือเราดูด้วยความหมั่นไส้หรือมันเก็บแผนวะเออในแง่ดีเก็บแผนเดี๋ยวทีไอละแต่มึงไม่คิดจะทดลองไหนเหรอทดลองไหนก็ได้ไปสักทีสักเกมหนึ่งผมชอบโตลันโตเวอร์ชันมิดหรือซับมากกว่ากันผมว่ามิดเล่นเด่นกว่าเล่นซับไม่เด่นเฉยๆอ่ะแล้วปล่อยเอมเบอร์ควินด้วยคือเอมเบอร์ควินเนี่ยผมให้เลยอัตราชนะมันสูงมากขนาดกดตัวเคาน์เตอร์เลนมันมามันยังเล่นได้เออไปทีไอมันก็น่าจะเล่นได้ประมาณนี้แหละคีเปอร์ซับ4จะใช้ประโยชน์ออกมายังไงให้คุ้มคือถ้าเราเล่นคีเปอร์4กับมิดที่มันแอคทีฟมันดีมากแต่มิดนี่คือมิดวิลเลนเจอร์อย่างมากสุดก็ได้สแปมขวานอะไม่เอา last fight game ดิเอาทั้งทัวร์นาเมนต์ทั้งปีดิดู last fight game ก็ใจร้ายไปหน่อยป่ะเย้เข้าเกมดูโฟกัสไฟฟาเซตเหรอฮะคิปเปอร์โซลาร์บายเซนทอร์เป็นเคาน์เตอร์สไตรค์นากาซับ SD ตัดเลือดเอมเบอร์ดับเบิ้ลแชปแต่มิโรมันชอบเล่นสู่นะมันเล่นบีสเกมนี้มันจะเล่นเฮมไหมถ้าเล่นเบิร์สด้วยโฮกเรา SD ซื้อกิมเมอร์แล้วหุบเอาทำช็อตขายหน้าไปนิดนึงก็ว่าเนี่ยหรือตั้งใจหุบตัวเองเปิดวิชั่นไซกาบอยครับผมลงมาเอาบาวตี้ลูนครับไซกาบอยเสียเลือดไปโคตรเยอะแล้วก็ทีพีกับเขาเล่นแบบเลือดน่ารักเอาสถิติปีที่ผ่านมาดิเดี๋ยวก่อนนะมาเล่นเอมเบอร์แค่ไม่กี่เกมเองเหรอปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2023เล่นอย่างเยอะปีนี้เล่นโคตรน้อยเพราะเมตาเหรอกูจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยผมไปเปิดดูโดนแล้วปั๊บกูว่าฮะเชื่อปีนี้เล่นไป5เกมเองเหรอวะอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรวันแม่งเล่นแต่แพนโกดิปีที่ผ่านมาฮีโร่ที่เล่นเยอะที่สุดคือแพนโกเลีย37แมตช์
ไม่แปลกใจละมันเบื่อเว้ยผมดูผมยังเบื่อเลยแต่มันอยากชนะวิลเลนเจอร์นี่ก็ไม่ได้เกาะเยอะโดนดับเบิ้ลแชปนี่ก็เจ็บไหมคือในทาง theory เนี่ยทฤษฎีมันตีคีปแรงกว่าแหละแต่ตัวมันก็แบบไม่ได้เทรดดีตำแหน่งที่ดีสุดผมเลยให้เป็นแครี่ไงเพราะเล่นมิดเลนก็ไม่แตกต่างจากแครี่เว้ยแค่เลเวลไวกว่าคีปเปอร์รีมานาสแปมขวานกดดันวีเวอร์วีเวอร์ซื้อสติ๊กมาหรือเปล่าเลนนี้ไอเซนทอร์มันเป็นฟาเซตที่เสริมดาเมจดับเบิ้ลเอชก็คือรับดาเมจมาแล้วก็แบบสะท้อนปาดกลับไปถ้าว่าตอนนี้ควินมันอยู่จริงๆมันเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมสถิติแบบเช็ค2ปีมันดูไม่ได้ด้วยมันได้แต่แบบออทามอ่ะออทามมันต้องนับไอ้มิดเลนคนก่อนได้แน่นอนมิดเลนที่หายสาบสูญไปแล้วบูมมีความแปลกใหม่ตรงนี้นิดนึงเว้ยเซเว่นไม่ใช่ไนท์ฟอร์แต่เป็นไซกะเป็นไงแค่นี้แปลกใหม่หรือยังแล้วก็โดนหุบสตันคอมโบเรียบร้อยครับวันนี้เริ่มสงสัยแล้วโตลอนโต้มึงแบบว่าไม่เบื่อจริงๆวะเนี่ยทีมนี้คือโตลอนโต้มันเป็นพวกเล่นสภาพตามเมตาแล้วก็ก๊อปเมตาชาวบ้านอะไรมันดีไม่ก็ก๊อปแปะปวกแต่คีปเปอร์มันน่ารำคาญอยู่พอจริงแล้วไอ้นากามันก็มีลิฟท์ไทยรถเกาะใช่ไหมแล้วก็เล่นกับวีเวอร์ปาโปรถเกาะมันที่บีสได้อะแต่แบบมุดเข้าไปแล้วโดนผลักกลับมานี่ก็เสียจังหวะอวยบีสมากๆเกมนี้บีสโคตรสบายเพราะมีคนเลี้ยงแบบโคตรคำชูสุดๆฉะนั้นบีสต้องเล่นดี SD 4กับ5มันเท่ากันอยู่แล้วแค่ว่า4มันได้อยู่ใกล้ๆสามเหลี่ยมสแต็กคีปง่ายกว่าคิดง่ายๆเว้ยตัวที่มาเล่น4กับ5ได้5เราโดนยำตีน4เรากระทืบเขาบางครั้งเราเล่น5อย่างเงี้ยเราเล่นกับแครี่เราก็ได้แค่หุบเซตแล้วก็เทรดเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณเล่น4เล่นกับเซนทอร์คุณได้หุบกระทืบเขาอะไซกาคือไนท์ฟอร์ครับก็แค่เปลี่ยนชื่อแต่ก็คนเดิมวีเวอร์หมดมุดพอดีนะก็เลยฆ่าคีปเปอร์ไม่ได้โอเกือบตายคู่โอ้โหมันมาใหม่วะมุดมารีคูดาวแล้วเรียบร้อยครับผมมุดมาจิ้มเก็บคิวบีสเติมเลือดแล้วได้อาเคนบูททำเซปเตอร์โอ้ my god fuck god เดิมมันคือทีมรวมคนเก่งอะแต่บางครั้งรวมคนเก่งเข้าไว้ด้วยกันมันก็ไม่ได้ซักเซสเสมอไปอะโดต้า2สกิลเพลย์แต่ละคนแม่ง MMR ดีแหละ MMR เยอะ 13-14k เดาเลยว่าแชทแม่งต้องลากเข้าหาเรื่อง JAV อีกละผมว่าคนไทยเราหมกมุ่นกับ JAV มากเกินไปหรือเปล่าเผื่อมันจะเบียวอนิเมะบ้างก็ได้พวกรัสเซียมเบียวอนิเมะตายขาดแคลนอ่ะเนี่ยแหละไม่มีหนังโป๊ถูกกฎหมายไม่มีเซ็กทอยถูกกฎหมายแล้วหมกมุ่นอยู่นั่นแหละผมเองเห็นแล้วยังเบื่อเลยมันจะไรขนาดนั้นเห็นจนเบื่อโอ้โหแล้วดูวิลเลนเจอร์วิลเลนเจอร์ต้องการมาเล่นมิดเลนเองนะครับเจอ2ซับเข้ากลางครับแล้วโดนหุบเสร็จปุ๊บเสียงเชนโดนคีปโอ้มายก็อด
GBK โฟร์ไฟใส่โทฟุโดนสแปมพิษตายครับเย่ GBK รอน็อตใหม่เสร็จมิดเลนที่กูเบื่อที่สุดของ GBK คือวิเลนเจอร์เว้ยกูจำภาพมันทั้งปีเลยวิเลนเจอร์เนี่ยใครดูช่องผมพูดเรฟเฟอเรนซ์อย่างนี้บ่อยๆคือผมจะย้ำคุณว่าใครที่ดูช่องนี้มาจะได้ยินคำนี้โคตรบ่อยวิเลนเจอร์มิดแม่งใช้ของเยอะถ้ามันซื้อเมลสตอร์มมาแล้วทำ BKB เลยแม่งก็ไม่มีเก็บเนียทำเก็บเนียก็ไม่มี BKB ซื้อ BKB ไวแล้วมาเข้าไฟมั่ว BKB เจ๊งไวก็แตกเป็ดบูมมันตามเมตาชาวบ้านไม่ทันใช้คำนี้ดีกว่าตอริยัสมาสเตอร์มันก็เหมือนกันฟอร์มมันแย่เพราะมันตามใครไม่ทันวิเลนเจอร์แครี่ดีสุดแล้วเมื่อเล่นแครี่ก็เล่นซับแล้วคิดนะดาบเบ็ดบูมนะแครี่ฟาร์มออฟฟาร์มมิดใช้ของคีเปอร์ดาบมาไม่ได้ช่วยชูมิดเลนชูออฟเลนที่แม่งฟาร์มแล้วใครทำเกมอ่ะเกมนี้ดูไอซ์ผ่านไม่โดนอีกครับโตลันโตเล่นฮีโร่ตามเมตาเฉยๆแต่ไม่ได้ช่ำอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าจากิโร่ไวมอนเบทเทอร์แดนโตลันโต5เท่าอันนี้ชัดก็ลองคิดตามแล้วกันว่าผมพูดอวยหรือเปล่าหรือว่าจริงตามนั้นคือถ้าผมพลาดผมจะไม่ใส่อารมณ์มากเท่าไหร่นะพอผมดูแข่งแล้วผมรู้สึกหมั่นไส้หมั่นไส้เบ็ดบูมสมัยก่อนเบ็ดบูมมันชอบเล่นเกมไวไม่รู้แม่งไปติดโลกอะไรมาตั้งแต่มันเจอทารอนก็คือออโรราปีนี้เมื่อตอนปีที่แล้วอะแล้วมันก็ติดนิสัยเล่นช้ามาแบบประมาณว่าบางทีก็เล่นไวไม่ชนะได้เรียนรู้ว่าต้องเล่นเกมช้าถูกใจเอไนฟอร์นักแร่9นาทีเงิน 3,300 อ่ะโอ้โหแล้วคุณแบบฟาร์ม3คอครับให้ GG วิ่งซัดว้าวอันนี้คำเตือนไว้นะคำเตือนไว้นะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าผมไบแอสคือผมไบแอสมากครับบอกไว้ก่อน Beast Master ได้คิว Beast Master ที่มีคีปเปอร์รีมานากับสแปมขวานเรื่อยๆก็ควรจะต้องรวยตามนั้นโตลันโตพี่กี้เหรอโตลันโตชนะดิเยี่ยมเอ็มเอ็มอาร์ 12-13k เลนก็ทำดีกว่าแล้วสามเหลี่ยมครับสแต็กของ Beast Master กำลังโดนขโมยทั้งสองทีมมีวอร์ดทั้งคู่นะสแตมป์ผิดรีโพซิชั่นโหแบบแชมป์โคตรนานเพราะติดคีปดูเอมเบอร์ดิเอมเบอร์มันแบบหายไปเลยจากเกมอ่ะชิบแชบชิบแชบชิบแชบเซลิกเชนโดน2ขโมยสแต็กเขาได้เว้ยแต่ว่าดาเมจจะพอขโมยไหมเป็ดบูมพยายามต่อต้านครับเพราะตรงนี้มันเป็นกองเบลเลอร์เพิ่มเลยสุดยอดทรัพยากรให้เซนทอร์มาช่วยเคลียร์เรียบร้อยเก็บได้แล้ว ผมละสะใจโอ้แลปไม่มีแต่ไม่ตายโอ้มีซิลิ่งเชน2มาเกี่ยวให้เมื่อกี้ตีดาโชไม่ได้ครับอันนี้ถูกต้องมากๆเลยคือเจอบีสก็วิ่งกระทืบบีสเซเว่นช่างหัวแม่งเว้ยกระทืบบีสไว้ก่อนให้บีสมันเล่นไม่ได้ตามทามมิ่งเดี๋ยวเซนทอร์ซื้ออะไรชิ้นแรกซื้อคิมสั้นแล้วใครซื้อไปคิมสั้นคือกันวิลเลนเจอร์วิลเลนเจอร์ซอยไม่เข้าแต่ต้องมีกิมเมอร์กับไปนะกิมเมอร์กันบีสเอ้ยแต่บีสก็ใกล้ได้เซปเตอร์แล้วครับคิปเปอร์เกมนี้มันเหมือนเป็น IO อ่ะสละตัวเองเพื่อบูสต์ทีมและทีมแบกนากาซับทำเมคานิซึมเ
สลิงเชนโดนแห่โอ้โหล็อกขาแบบโคตรนานชาร์จฮิลเติมเลือดให้สุดท้ายสแปมพิษตายครับเป็นไงบ้างวิลเลนเจอร์มิดเลนตอนนี้12นาทีเงิน 4,600 Impact อยู่ไหนได้อยู่ได้อยู่บอกว่าเวอร์เกินก็ได้ได้หมดอ่ะแสดงความเห็นได้ไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรผมเบียวให้ผมเบียวให้แชทบางทีมันเบียวไม่ได้หรอกชีวิตจริงอ่ะทำไปแล้วคนก็แบบมองนู่นนี่นู่นใช่ไหมสตรีมเมอร์มีหน้าที่เบียวแทนอยู่แล้วมีสตรีมเมอร์คนไหนไม่โอเวอร์แอคชั่นบ้างทำแทนแชทไงล่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งซับจะเงินตามแล้ววิลเลนเจอร์ว้าวเซนทอร์และคิมสันแล้วครับไม่ซื้อบิงชิ้นแรกด้วยเพราะอะไรครับซื้อบิงไปก็50-50ซื้อออร่าดียั่งยืนเนี่ยแหละแพทนี้บีสมีเซปเตอร์แล้วแล้วเดี๋ยวนากามีเมกขาดกันเวทนะโอ้เราให้เซนทอร์ซื้อไปเว้ยตรงนี้อันตรายอยู่เหมือนกันครับพวกกับเซนทอร์จะได้ไปอีกนานโอ้โหเราจ่ายโฮกไปแล้วโซล่าบายแอมดาเมจเวทแล้วสุดท้ายเซนทอร์ตายนะไม่มีการเวทเซลิงเชนเกี่ยว2แผลจับเป็นเรนเจอร์เดมอนิกเฟิร์สใส่มิเอโร่พยายามล่อให้มาสู้ในมาโครพายควินพุ่งใส่มิเอโร่มิเอโร่มีกองดีดครับผมสุดท้ายนาการหลับรีเซ็ตไฟตั้งลำกันใหม่สแปมพิษอีกหนึ่งที่อู้หูเรียบร้อยบีสเหมือนโดนปลุกขึ้นมาต่อยอ่ะจากตอนแรกแบบซูซีใช่ไหมแล้วก็เอ้ยรีเซ็ตหลับรีเซ็ตแล้วก็พร้อมกัน1 2 3เบิร์สบีสปุ๊มตายเลยบีสซัดเซนทอร์ได้เพราะมีแอมเวทส่วนบีสเซปเตอร์แรกก็ระเบิดไม่ได้ไปต่อเจ้าทำเสียงเอมเบอร์อันติหน่อยครับไม่ทำครับอารมณ์ไม่มาไม่อยากทำอ่ะมันครินช์ถ้าอารมณ์มาเดี๋ยวมันจะทำเองคือวิลเลนเจอร์แครี่มิดออฟเลนมันซื้อของเหมือนกันเว้ยแต่บางครั้งถ้าเขาเล่นวิลเลนเจอร์ออฟใช่ไหมเขาก็ซื้อเอทอชิ้นแรกแบบเราเป็นออฟเลนไงเราเมคเพย์ก่อนหรือไม่ก็เล่นมิดแล้วก็เอทอสเมคเพย์ก่อนอะไรเงี้ยมีชาร์จฮิลให้เติมเลือดตัวเองแล้ววีเวอร์โดนโฮกแต่ว่าอะไรมีคิมสันการ์ดครับผมแล้วฟอสไฟต์กับบีสบีสโดนล่าออกจากบ้านเอ้าเชี่ยแห่แม่งดึงโคตรไก่แต่น่าเสียดายว่าเพราะช็อตสุดเข้มเมื่อกี้ครับผมจีบีเคเฉียวโดนราโชไปด้วยถ้าราโชไม่ตายเลยมันจะดีมากแต่ถ้าคุณโดนเนี่ยเสียงมาแน่นอนถ้ามากพอนะโหดฝ่ายรูดใส่ไม่มีเป็นเมลครับมีแต่คิมสันใส่กาบอยมาแล้วตบเซลลี่ตายไม่ค่อยน่าสู้ต่อเท่าไหร่นะสกิลหมดละช็อตนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยคือมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นถึงตรงเนี้ยป้อม2มันไม่ได้เลยเว้ยมันแค่ไหลมายาวๆจากการที่มันเห็นคีปเปอร์ในวอร์ดเมื่อกี้แล้วก็ไปไหลต่อใส่บีสก็รู้แหละว่าบีสมันต้องกระทืบอะแต่ระวังแจกเงินคืนเซเว่นเว้ยตอนนี้ไอ้ GG แม่งกำลังแบบโฟกัสบีสมากเกินเซเว่นลงมาเคมทุกอย่างตราบใดที่มันยังมีดาเมจมันชนะได้อะจนกว่าไอ้เซนทอร์มีไปอะคือบอกไงเจอบีสมันต้องแบบมีไปมีกิมเมอร์ชนทามมิ่งเดียวกันมันจะเอาอยู่ตอนแรกผมนึกว่าแบบกระจายกันซื้อนะผมไม่รู้เหมือนกัน SD ซื้ออะไร
ถ้ามันมีซับอีกตัวหนึ่งที่แบบซื้อกิมเมอร์ซื้อไปอ่ะมันได้เลยนี่มันเป็นเซนทอร์ต้องซื้อ2ชิ้นเลยคิมสั้นบกไปไดกะคือใครไนท์ฟอร์ครับดูที่หน้าก็ได้ครับหรือไม่เคยดูหน้าไนท์ฟอร์เลยไนท์ฟอร์เสียใจแล้วเนี่ยแสดงว่าพวกคุณมองเขาเป็นคนโนเนมดิคุณไม่เคยจำหน้าเขาล้อช่องแชทที่แบบเวลาแบบแพ้บอกว่าแพ้ทีมโนเนมเซเว่นก็เงินตามเล็กน้อยแค่นั้นเองถ้ามาตรฐานเซเว่น17นาทีคือ 10,000 อ่ะก็คิดไว้ว่าตอนนี้เงินมันช้ากว่านิดนึงแต่ตราบใดที่มันมีดาเมจมันก็เคลียร์โจทย์ได้อยู่ดีมันเห็นวีเวอร์นะ3 2 1หูและ6บนฝ่ายรูดมี SD 6เซฟออกมามีแลบนะตัวไหนผ่านแล้วต้องคายได้7 connect นั่นแหละครับเรียบร้อยวีเวอร์ตายอีกแล้วดาราโชว์แม่งตายอีกแล้วแล้วก็เจอบีสเอากองจีหน้าระเบิดอีกแล้วครับไฟนี้คือแบบมันไม่มีไปอ่ะมันไม่มีไปเว้ยเคารพฝันของข้าหน่อยจีๆนาคาใจหลับแล้วมี TP คือหลับมันคูลดาวน์เกือบ3นาทีเว้ยมันใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้อ่ะมันเป็นซับด้วยอ่ะตัดเลือดแล้วครับแต่บีสคืนมาผมแค่รู้สึกว่า2ไฟนี้ออกมาไม่ค่อยดีมันชนะแบบคลีนมากกว่านี้ได้อันนี้มันให้ความหวังฝั่งตรงข้ามอ่ะเนี่ยแหละครับทำไมผมถึงบอกว่าไวมอนเก่งกว่า5เท่าเพราะว่าผมดูจากพฤติกรรมการไอซ์ผ่านนั่นแหละเดี๋ยวโรชันย้ายไปข้างล่างคือเป็ดบูมได้บีสเซปเตอร์มาประมาณ6นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าโรชันเลยก็ถือว่าดีสำหรับ GG ไปเกมนี้ซับ2ตัวของ GG ทำคลิปเก่งทั้งคู่นะถ้าเขาคุมแบบได้มากกว่าใช่ไหมนากาเลดเกมมันก็ทำเรเดียนซ์ทำคลิปได้เหมือนกับที่นากาแครี่ทำอันนี้จริงไม่มั่วไม่มโนแม่งทำได้จริงนากาซับฟาเซตนี้ปิสมีไปแล้วลอยเทพมาส่งอุ้ยเจอบีสครับแต้มผิดละแห่ลากมาเหยียบตันแต่เขามีไปประกอบล่างพอดีนะเขาจ่ายไปแล้วครับไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่รอให้ไปเขาหมดก่อนต่างคนต่างรอพงใส่มีหุบช่วยไปหมดแล้วครับเมียโลแต่เซนทอร์จะตายเซเว่นมี BKB ด้วยไฟนี้เซเว่นโคตรพร้อมครับเดี๋ยวเซนทอร์ไปล้มบีสก็ล้มไม่ได้เพราะบีสมีตีฟื้นเลือดกองตีฟื้นเลือดเรื่อยๆพงกันไฟรูดใส่แล้วโชว์จ่ายแลบเข้ามาโดนคอนยัดเรียบร้อยคือบีสอยู่หน้าป้อมแต่ชวนเขาสู้แล้วเพื่อนเขาวาร์ปลงมาซ้อนไอ้เหี้ยจีๆแม่งเล่นไม่เป๊ะเลยต่อเนื่องจากเมื่อวานเหรอหรือมันกำลังแบบว่าติดนิสัยแชมป์ลียานมาสเตอร์อยู่แบบว่าใครๆก็โดนเราตบได้เมื่อวานนี้มันก็เล่นแบบนี้เว้ยมันเล่นแบบไม่แคร์ฝันของข้ามอ่ะมึงช่วยแคร์ฝันของข้ามหน่อยไอ้ที่มันไปตาย2รอบข้างบนอ่ะแบบไอ้เหี้ยมึงเรสเปคเค้าหน่อยมึงไม่มีไปไอ้นี่คือบีสต์แม่งแบบเพิ่งไปประกอบล่างอ่ะเป็นผมไม่อยากสู้เลยเว้ยเพราะเรารู้ว่าดาเมจเราช้าสุดท้ายเป็นเอจิสบีสต์ครับผมตอนนี้ก็คือเป็ดบูมทามิ่งแล้วครับได้จิสช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เป็ดบูมเล่นละเซนทอเพิ่งได้ไป
อันนี้ก็เป็นคำถามที่แชทชอบถาม Ember ต้องซื้อ Mage Slayer มันอยู่ที่ช้อยอะครับถ้าเราซื้อ Mage Slayer แล้วเล่นคู่ไปหมายความว่าเราตัดดาเมจเขาแล้วเราจะชนะคุณต้องคิดว่าเราจะชนะเพราะอะไรถ้าเราตัดดาเมจเขาแล้วเราชนะก็ทำถ้าเราตัดดาเมจเขาแต่เราไม่มีดาเมจค่าฝันของข้ามเราไม่ชนะเราต้องซื้อดาเมจครับมันซื้อของเป็นแพทเทิร์นไม่ได้เว้ยถ้าถามว่าฝั่งของข้ามเป็นดาเมจเวทล้วนไม่บีสต์ตัวเดียวครับคือถ้าเขาจะซื้อเมจเซเยอร์มานะผมจะบอกเลยเขาจะสนใจโฟกัสแค่กันบีสต์เว้ยเขาไม่สนใจจากิโลหรือว่าไอ้คีเปอร์หรอกแต่ตอนนี้ไอ้ GG มันมีปัญหาคือดาเมจมันช้ามันไม่มีตัวเบิร์สฆ่าบีสต์เว้ยเจอบีสต์เราต้องมีเบิร์สใช่ไหมเอมเบอร์มันก็เป็นดาเมจแบบเผาผลาญจิกกัดวีเวอร์ก็เป็น DPS มีเซนทอร์ตัวเดียวเป็นเบิร์สแต่เซนทอร์เบิร์สคนเดียวมันแค่600ดาเมจสตันดาเมจมันไม่พอหรอกมันมีดีที่เล่นไวกว่าเขาถ้าช่วง 10-20 นาทีมันทำได้ดีมันไม่พลาดตาย2รอบทามมิ่งมันไม่เสียมันไปต่อได้เรื่อยๆมันได้เปรียบตอนนี้ภาพ GG ตอนนี้แม่งเหมือนเกมเมื่อวานที่แม่งเจอนาวส์เลยเว้ยแม่งพังตัวเองไอ้เหี้ยแชท Twitch หลอนเลยเนี่ยนี่คีนฟีดมันจะมีที่ไหนเร็วกว่าที่นี่อีกวะหลอนแชท Twitch บอกว่าเปิดดูสปอยล่วงหน้ากูเดาได้เลยมึงตั้งแอดเค้ามานี่คือแบบมึงกล่าวมาปั่นล้วนๆอ่ะถ้าหลอนมากก็ไปโรงพยาบาลบ้านะสีธัญญาต้องการตัวมันจะมีอะไรไวกว่าคีนฟีดวะถามจริงแต่กูก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีอ่ะกูไม่ได้ใช้เว็บเบ็ดอ่ะเสียใจทุกวันนี้คนเป็นบ้าเยอะเว้ยมึงต้องแบบไปสีธัญญาบ้างก็นั่นแหละมันติดตามมาพิมพ์คนเราแม่งแบบพิมพ์อะไรก็ได้ป่วยกันเยอะโลกไปนี้โภคใส่วีเวอร์วีเวอร์มีกิมเมอร์มีไปชุดเดียวตายบูมเรียบร้อยอีกแล้วได้โชว์ตายอีกแล้วสเปนเปิดก็บุก BKB ครับไฟนี้ไม่น่าเล่นเลยเหี้ยเอมเบอร์โดนผูกอีกมีหลับมาช่วยมีหุบช่วยจ่าย2สกิลช่วยแล้วก็ไม่น่าสู้ต่ออยู่ดีส่งเซนทอร์ไปรอจะสตัน3ดาเมจพอหรอสตัน3ได้ครับเอมเบอร์พุ่งไปหาเซฟไหมปาเก็บเนียไปพุ่งไปหาเซฟขวานปาดแล้วเรียบร้อยโดนโฟกัสไฟลูดไม่หยุดโอกาสแพ้สูงมากครับไฟนี้มันล้มบีสไม่ได้อะแม่งแพ้มา 4-5 ไฟติดต่อแล้ว GG อ่ะแลกไปได้แต่มิเอโลไม่ตายมิเอโลเดินหลบไม่ให้โดนสแปมพิษบิงมาอัดหน้าเอากองตีใส่เรียบร้อยครับทีมไวฟ์เย่จีจีสัตว์แรมเพจมิเอโลคุณเจอเบดบูมเล่นดาฟเดิมๆแล้วคุณก็เล่นแบบไม่เลสเปคเขาอ่ะมันตั้งใจมาป่วนเว้ยแบนมันไปไปสมัครมาใหม่ถ้ามันกวนตีนผมผมปล่อยเฉยๆนะผมจะด่ามันแต่ว่ามันชกคนอื่นในช่องแชทด้วยแม่งมันโรคจิตไอ้เหี้ยไปโรงพยาบาลศรีธัญญาซะไม่ก็ไปหาแม่ให้แม่ดูแลถ้าดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าแม่ดูแลไม่ได้ไม่มีใครดูแลได้แล้วถ้าเหงามากก็ลองโหลด Tinder ดูนะหรือว่าถ้าอยากจะหาเงินเก่งๆก็ลองลงทุนหุ้นดูเอ้ยผมได้โค้ด Affiliate มาแล้วนะจากแพลตฟอร์มที่เราใช้เขารู้ว่าเราชอบลงทุนและคุยเรื่องลงทุนในช่องดามนั่นเองครับก่อนหน้านี้ผมยังพูดไม่ได้แต่แชทก็น่าจะรู้ว่าผมลงทุนผ่าน InnovateX กับดามใช่ครับผมได้ Affiliate Code มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกเวลาเจอพวกหลอนๆนะเว้ยมึงชกมันคิดซะว่ามันเป็นขยะช่องแชทเว้ย
อย่าไปใจดีกับคนพวกนี้ไอ้พวกนี้คือจะเป็นตายแล้วดียังไงเราก็ไม่สนใจหรอกทุกวันนี้ผมพูดตามตรงผมเห็นคนในอินเทอร์เน็ตนะเว้ยทุกคนมันสามารถพิมพ์เหี้ยอะไรก็ได้แม่งหลอนเต็มไปหมดเลยเว้ยพอหลอนแล้วก็ชอบโชว์โง่ไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้เห็นเต็ม X อ่ะกูเลยไม่พิมพ์มันจะมาอย่างไม่รู้ก็ถามชิวว่ามาละตอนนี้คือ GG แม่งแก้โจทย์ไม่ได้ไปเงินห่าง 5,000 แต่มันไม่มีดาเมจไปฆ่าบีสเขาไอช่วงรอยต่อข้างบน2ครั้งนั้นไม่น่าพลาดเลยคิดภาพว่าถ้าวีเวอร์มันไม่ตายวีเวอร์มันรวยอะเงินมันจะพีคมากกว่านี้ดาเมจไอเทมมันจะมาแล้วมันจะฆ่าบีสได้ตอนนี้แม่งเงินต่างกัน 4,000 ตัวแบก2ทีมพูดถึงบีสกับวีเวอร์นะจีจีมาเล่นสเต็ปเดิมเว้ยมาเล่นแผนเดิมคอนเซปต์เดิมเหมือนฟอลคอนเว้ยแต่ว่ามันดูแบบเหมือนมองอีกทีมหนึ่งแบบเป็นกีกี้อ่ะมันขาดความรอบคอบไปหน่อยโฮกใส่นากามีหุบช่วยเก็บเนียเกี่ยวเซนทอมารับตรงนี้รูดได้เอมเบอร์ครับเอมเบอร์แชปหลบซื้อเวลาแรมแนนหนีโอ้โหเฮียหลบโพช็อตได้ด้วยเลือดแบบปิ่มๆควินแล้วเหลือบีสต์โดนทิ้งเดียวครับผมแชปเก็บไปเอมเบอร์โคตรแทงไฟนี่ปกติแต่ละโชว์แม่งโดนเว้ยแต่ไฟนี้ควินรับหมดแล้วเราไม่ตายด้วยไอคนที่โดนโฮโฟกัสโทฟูก็เซฟได้ผมนี่อุตส่าห์เชียร์แบบออกนอกหน้านะเว้ยแบบดาแบบโคตรดีเล่นได้ไวกว่าฝันของข้ามต้องเยอะฝันของข้ามแบบเล่นยากกว่ามันก็ไม่ได้ดาบดีมากหรอกแค่ว่ากูหมัดไส้เบ็ดบุ้งคาราวานตามตรงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเล่นไวกว่ามันไวกว่าจริงๆแบบเบ็ดบุ้งมั่งหน้ามึนไป3ฟาร์มเนี่ยเดี๋ยววีเวอร์ขึ้นขี้ใหญ่แล้วเพราะโจทย์สำคัญคือเราต้องมีดาเมจค่า A Beast Master ให้ไวเว้ยว้าวเชียร์มีคนผูกเซตอัพให้แล้วโตลันโตมันยังไอ้ผ่านไม่โดนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไอ้ผ่านระดับต่ำเอาไว้มอน5เท่าตัวชานที่2มาครับเซเว่นขี้ใหญ่นะไฟนี้ถ้าเบ็ดบูมเปิดได้ SD ก่อนหรือนากาก่อน GG แตกเว้ยเอนี่มันไม่น่าจะเป็นตัวที่น่าเปิดนะดิซิเซนทอร์นะบีสเข้ามาแล้วครับโอ้ยเชียร์บีสจะเปิดเขาแต่ไอตัวที่มันต้องเปิดอะไม่หนีไปได้เว้ยเอสดีมันถอยไปได้บีสเลยแบบเข้ามาเคว้งอุ้ยเชียร์วีเวอร์โดนอีกแล้วบีสกับวีเวอร์ตายคู่ครับผมตัวแบกทั้งสองทีมเซเว่นเป่งก้อนแล้วแต่ BKB หมดไขเซเว่นไว้แผลจับเซเว่นไว้อย่าให้มันตีอุ้ยโดนเก็บเนียเลยโดนขับสู้ตายคู่จริงแต่ว่าเมื่อกี้เก็บเนียเว้ยเอมเบอร์เลยแบบโดนยัดหน้าสู้กับเซเว่นจากี่กำลังจะพ่นครับผมโดนหุบไว้ก่อนพ่นไม่ได้ออกมาปุ๊บเซตอัพไอซ์พาดเฉยเลยช็อตนี้เอมเบอร์ไปแม่งก็เอาคินบายมาเพื่อจะเอาโรชานแต่ตัวตีโรชานไม่อยู่นะพุ่งกลับมายัดหน้าท่าน GBK
โหเมื่อกี้โทฟูแบบถอยได้ไม่งั้นชิบหายตั้งจังหวะแรกแล้วบีสมันบิงมาชิวว่าไว้แล้วแบบเป้าหมายแรกเลยที่มันจะเอาคือ SD เดี๋ยววีเวอร์เกิด10วินาทีครับดันเอจิสนี้ก็บนให้ควินเอมเบอร์นี่ก็เป๋เหมือนกันโดนผูกโดนเก็บเนี่ยทีแม่งเป๋เลยหรือจะยอมเอาจิสให้วีเวอร์เพื่อให้วีเวอร์มันเข้าไปดูตีรอบแรกได้ฮะให้ระวังคนเก่งครับอุตส่าห์บายมาผมว่าหลายๆคนสมัยตอนเป็นเด็กๆอ่ะประมาณย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วอ่ะแล้วแบบเพิ่งใช้โซเชียลเป็นอ่ะเราน่าจะอยู่ในโหมดเหอหมอยเว้ยที่แบบชอบพิมพ์นู่นพิมพ์นี่พิมพ์นั่นอยากจะให้ทุกคนรับรู้ความเป็นไปของตัวเองพอเราแก่ขึ้นมาเราจะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากพิมพ์เพราะว่าเอาเวลาที่พิมพ์นั่นน่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอาไปพักผ่อนเอาไปทำอะไรที่มันพัฒนาตัวเองอ่ะเวลากูย้อนไปดูอะไรนะไอความทรงจำ Facebook มันเด้งขึ้นมารู้สึกคลิ้นชิบหายเลยเว้ยแบบที่เราพิมพ์อะไรไปวะน่ะไอลิปไทนากาที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีสโลลดเกราะแล้วก็สแตทรีซิตลดด้วยถ้าจำไม่ผิดเราใช้มานาแค่60เองเรียกได้ว่าสะบัดน้ำกันอย่างเพลินแต่เขาเลือกเป็นลดคูลดาวน์แห่นะลดคูลดาวน์แห่2วิแหเหลือ7ป่ะจะไม่ผิดเจอคีย์ทีมไฟครับนากาโดนฮาพูนกระชากตรงนี้โอ้โหแม่งโหกได้วีเวอร์อีกแล้วคือเซเว่นไปโป๊กนากาโทฟุเลยเอาหุบไปจ่ายเซฟนากาวีเวอร์ก็เลยโดนโหกเต็มข้อไม่มีคนเซฟแล้วโชว์แม่งตายอีกละตายทุกรอบเอสแบกต่อผมโดดมาเหยียบ2เอมเบอร์ฟันซื้อเวลาเซเว่นไปเซเว่น BKB ใกล้หมดแล้วฟินมีจิสอยู่แชปแรมนั้นออกเสียจิสแต่ว่าเซเว่นไม่มี BKB แล้วตอนนี้เซเว่นกำลังโดนนากาแม่งลากแขนรัวๆบอสไฟรอบใหม่ครับ GBK จัดการนากาตัวปัญหาที่ทำให้เซเว่นเล่นยากไปแล้วชิวว่าเซลิงเชนปักออกไอ้2ตัวนี้แบบดาเมจมันก็ไม่ได้ไวอ่ะเป็นคอมโบคอมโบไอ้ตัวตีแม่งไม่เคยได้ตีโอ้ยพังรัวๆเกมนี้จีเซนทอร์ซื้อ AC ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คือเหมือนว่าจะกันเซเว่นกับกันวิลเลนเจอร์ได้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะสุดท้ายแล้ว2ตัวนั้นก็รีดาเมจไว้อยู่ดีมันคือเบิร์สทั้งทีมอะเบ็ดบูมอะเบิร์สจากบีสเบิร์ส DPS จากเซเว่นกับวิลเลนเจอร พอแก่แล้วอยากอยู่เงียบๆเว้ยในโซเชียลยกเว้นประเภทหนึ่งนะยกเว้น IO อันนั้นเขาจ้างมาSD มีเซปเตอร์แล้วครับอันติ2ชาร์จปิดแพสซีฟ
ือเลดเกมไปอ่ะมันชอบเล่นดับนี้บ่อยมากตั้งแต่ปีก่อนละเซเว่นมันจะหมดพลังใช่ไหมเพราะ BKB มันเหลือน้อยขอแค่มันเป็นตัวชนข้างหน้าแล้วให้แครี่อีกตัวหนึ่งอ่ะแบกต่อซึ่งที่ว่านั่นก็คือวิเลนเจอร์มันก็ทำหน้าที่ชนไว้ถ้าเป็นปีที่แล้วมันจะเป็นเซเว่นกับลีน่าเล่นโคตรบ่อยวีเวอร์เงินต่ำแล้วเนี่ยตอนเนี้ยรอเมื่อไหร่จะติดเมตาสักวันหนึ่งอะคงจะมีสักวันคิปเปอร์มีเซปเตอร์ละวิวโอวิฟส์คือเบ็ดบูมพอมันเข้าไปจังหวะแรกใช่ไหมแล้วมันโป๊กใส่พวกคีย์ทีมไฟท์จีจีโทฟูจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอเซฟนากาอีกตัวหนึ่งก็โดนแทนเอมเบอร์กดชิว่ากำลังจะลากขึ้นมาสู้ไฮกราวเซเว่นไฟนี้มีเลือด 4-2 เซนทอร์เปิดใส่ต่างคนต่างสกิดครับผมสกิดสกิดสกิดอุ้ยแอมรูนมาแม่คว้าไว้ก่อนเราเซเว่นได้เดี๋ยวชิปหายนากาทำเซปเตอร์ของเคาน์เตอร์เซเว่นแผลทะลุ BKBทะลุ BKB ทะลุหลับหมายความอะไรนากาตัวสำคัญโคตรตอนนี้นากาโคตรสำคัญหลับรีเซ็ตไฟได้แถมป่วนชีวิตเซเว่นได้ทั้งชาติแล้วผมให้เลยที่มันเอาไอ้ลดคูลดาวน์แหมาคือมาแก้เซเว่นล้วนๆเลยไม่มีใครรู้ครับว่าจะมีแพทช์ก่อนที่ย้ายไหมเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เทียบกันเป็นเซนทอร์แบกแล้วอะผมจำได้ว่าเอสสมัยก่อนเขาเคยเล่นเซนทอร์แครี่ป่ะมันจะมีช่วงหนึ่งในเมตาแห่งโลกโรเดอร์ทูมันเคยมีแบบพวกเซนทอร์แครี่ไอโรด้าก็เคยเล่นแบบพลิกแปลกๆอะมีโผล่มันไม่กี่ครั้งหรอกในโลกใบนี้ตลอดการแข่งขันวีเวอร์ชาร์ดแปะมาร์คแล้วก็ตีหมู่นากาเซปเตอร์มาละมันแล้วแต่เกมครับฮอสพาวเวอร์มันโดนเนื้อมาเยอะมันก็ยังมีคนเล่นอยู่ดีเอาง่ายๆว่าฟาเซตเคาน์เตอร์สไตล์มันได้ดับเบิ้ลเดจดาเมจไงมันคือเบิร์สอยากได้ดาเมจก็เลือกอันนี้โอ้ยชิบหายตัวเซฟโดนเปิดแอบไม่อยากเล่นแล้วรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตไม่เล่นแล้วจะตามมาไม่เอาไม่สู้เห็นตัวเซฟแม่งตายกูไม่อยากเล่นละมุดทำคลิปมุดทำคลิปนาการมันเฟกหน้าดับครับจะเล่นซับจะเล่นแครี่ก็ได้ฟาเซตมันบัฟมาเยอะไงฟาเซตใส่ซัพพอร์ตอะเล่นซับเล่นออร่าได้ทำคลิปเก่งหลับก็มีฟื้นเลือดไม่ต้องซื้อฉาดแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อฉาดก็ได้ผลฟื้นเลือดดีขึ้นแค่นั้นเองแค่นี้ก็เป็นตัวโคตรน่ารำคาญแล้วดาเมจไม่มีหรอกแต่น่ารำคาญอ้าวไม่มีกอสเทนก็ไม่เห็นเก่งเลยนะเราเนี่ยฮะแหมไม่มีกอสก็ธรรมดาเนี่ยเราฮะวีเตรียมซื้อรีเฟรชเชอร์ครับสเกลเลตที่บีสรวยถ้าโขก1ครั้งยังไม่พอก็โขกไป2ครั้งไอเทมป่าแม่งก็เป็นใจอีกได้ทำเลสเตติกโขกนานขึ้นดาเมจแรงขึ้นเซนทอร์ซัมเซปเตอร์ลดแห่อุ้ยโขกแอ่เชี่ยแม่นต่อเป็นตัวกูเก่งแต่ว่าโรชาไม่มาเอมเบอร์มีแบบแบ็ค
GG สแกนเบดบูมยังไม่เข้าผมให้ว่าไฟนี้ต้องบายว่ะสู้ 4-5 ไม่ชนะหรอกวีเวอร์มีหมวกสแตทรีซิตครับไอเทมป่าเทียร์4เพื่อจะได้ไม่โดนเบิร์ส1ชุดตายคีปเปอร์ก็มีทำเลสติกวิโอวิฟจัดนานขึ้นเซเวนเวล25นะวินเลนเจอร์25เหมือนกันวินลันล้างไม่ได้ก็สเตนแรงขึ้นเราถ้าไม่อยากบายต้องซื้อเวลา1นาทีแต่ไฟของเบดบูมแม่งจบไวมากเบดบูมสแกนมาแล้วรู้แล้วว่าอยู่ในลายต้นไม้ไม่งั้นคือเข้าไปต้องแบบต้องไปล่อให้เขาจ่ายอะไรมาก่อนอะพูดถึง GG นะถ้าไม่อยากบายอะเซนทอร์ยืนขวางด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วมันบิงมาโฮกใส่คีทีมไฟเซเว่นเปิดก๊อตแต่ยังไม่ได้เล่นและมีหุบเซฟนากาคีทีมไฟไว้เซเว่นโดนเดมอนิกเปิร์กนากาโดนวิโอวิฟนากาหลุดออกมาจากวิโอวิฟได้แล้วเอมเบอร์บายมาสู้แล้วนากาก็หลับเอมเบอร์โดนโฟกัสอุ้ยเป็นบายมาสู้นะเล่มนั้นออกไปได้ครับเซนทอร์เหยียบ3แล้วนากาซ่อนในลายต้นไม้แล้วดึงเซเว่นโคตรป่วนแต่อะไรเอมเบอร์ตายแล้วฮูลี่ชิตวีลอสเซนทอร์ TP โดนเก็บเนี่ยเกี่ยววีเวอร์แครี่ก็แบกไม่ได้ครับวีลอสขาด1สกิลวูบโคตรแม่นทีมไวป์เย่ระเบิดไอ้เหี้ยทำตัวเองท่านน่ะทำตัวเองท่านเกมนี้พลาดเยอะชิบหายนี่ขนาดว่าเซอร์เวนกับวิลเลนเจอร์เขาลำบากแล้วเว้ยก็ควรจะแพ้สมควรจะแพ้แล้วตอนนี้กูเริ่มไบโพล่ากับ GG แล้วไอภาพเกมแรกที่แบบว่าไล่กระทืบนาวมันหายไปไหนวะหลังจากเกมนั้นแล้วอ่ะไม่มีเลยอ่ะหลังจากเกมนั้นคือ 10-20 นาทีมึงโถมแล้วมึงเละเองตลอดไม่ต้องตีบาแหลกแล้วไปป้อม4เลยเขาจะได้มารีฟอร์ติฟายครับจบเกมนากามีหลับไหมเชียหลับซื้อเวลาว่ะซื้อได้7วิแล้วเขาตีบ้านต่อแพ้ไอ้เหี้ยคุณทำอะไรของคุณครับผมเชียเต็งแชมป์ทีมที่ชื่อว่าเต็งแชมป์ TI ปีนี้แบบแพชเอื้อพวกคุณเนี่ยวิ่งไล่ต่อยเขาอย่างเดียวแบบไม่เกรงใจเขาเลยแล้วก็เละเองอีกเกมนึงตกรอบแล้วนะทัวร์นาเมนต์นี้เกมเพลย์แม่งขายขำชิบหายโอเคครับอยู่ในเกมที่2โหมดดูแข่งเช่นเคยดูดราฟต์ทางฝั่งของเบดบูมแบนเอนชานเชนเซดาริแบนแพนโกตัวสแปมสุดน่าเบื่อของควิน GG แบนลีน่า NP วินเวนเจอร์แล้วก็ทิงเกอร์ First pick เป็นแซนคิงครับเบดบูมแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เกมเมื่อกี้มันโดนแบนแล้วหลุดมานะคือแบนไรเดอร์ที่น่าจะเป็นแบดซับเพราะทีมนี้มันชอบเล่นแบดซับโดยเฉพาะเซฟเอามาเทรดเลนโดนเนิร์ฟแล้วก็ยังเล่นอยู่ดีเอาง่ายๆตอนนี้ฮีโร่ที่คุณเห็นในหน้าดาร์ฟไม่มีแต่พวกฮีโร่โดนเนิร์ฟอะไอที่เบดบูมแม่งเล่นอะแต่แม่งก็เล่นอยู่ดี GG เป็นจากิซับ5สไนเปอร์ซับ4แบนกริมสโตรกแล้วเบดบูมแบนไดโนเสาร์ครับผมกับอัลเคมิสวู IO ทำไมถึงเป็น IO เล่นกับอะไรผมเริ่มรู้สึกว่าเบดบูมจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างแล้วก็ GG โดน 2-0 ครับผมไม่เคยเห็นเบดบูมแม่งเล่น IO เลยไม่ใช่แผนสแปมมันมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆ
2ซัพพอร์ตที่ GG กดมาไม่ใช่ตัวซื้อวาโซจากิใช้ขัดรีโลเคตตอนลงมาได้ครับเวลาไอซ์พาร์ตวางรอรีโลเคตวาร์ปมาปุ๊บไอซ์พาร์ตปั๊บบรูดมาเตอร์อีกแล้วถ้ามันเล่นบรูดแคลรี่ผมคิดว่าระเบิดผมได้ดูบรูดแคลรี่กับบรูดออฟเลนมาพอสมควรแล้วผมเริ่มศรัทธาในบรูดออฟเลนพออย่างน้อยบรูดออฟเลนมันซื้อออร่าช่วยทีมได้บรูดแคลรี่มันคือใส่สุดไม่งั้นก็ระเบิดอ่ะบูทออฟเลนจริงๆกดเออร์ซ่ามาเบิร์สแซนคิงไหนดูหน่อยซิว่าไซกะบอยซ้อมอะไรแปลกๆมาบ้างดูแล้วไม่มีเลยนั่นแหละครับเลเซอร์ฮะคือเห็นไอโอมาก็ต้องคิดใช่ไหมว่าแครี่มันซ้อมอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าเปิดไปดูก็ไม่มีอะไรแปลกๆแล้วประเด็นคือไอเออร์ซ่าเจอเลเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครทำเงื่อนไขตัวเองสำเร็จเว้ยเลเซอร์เป็นกำแพงถ้าเออร์ซ่าเบิร์สตายก็ชนะถ้าเบิร์สไม่ตายเลเซอร์ชนะตอนนี้ฮีโร่ฝั่งเบ็ดบูมจะเป็นทรงเหมือนกำแพงนะกำแพงที่จะให้ GG เข้ามาต่อยถ้าต่อยแล้วกำแพงไม่พังก็คือเบ็ดบูมก็ชนะเนี่ยแซนคิงก็แพ้เบิร์สเลเซอร์ก็แพ้เบิร์สต้องคิดภาพนะว่าเออร์ซ่าเข้าไปในไฟท์เออร์ซ่าต้องเบิร์สสัก3ตัวในไฟท์อย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยละมันเข้าไปแล้วมันจบไฟไม่ได้อย่างมากสุดก็คือต้องเอาตัวเองไปแลกแล้วชนะมาแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเฟสสุดท้ายครับแบน Queen of Pain GG แบน Storm เพราะว่าเห็น IO เพราะเดี๋ยวมันจะเล่น IO Storm อีกเพราะ GP Cake ชอบเล่นLast pick เป็นเบ็ดบูมต้องกดมิดเลนโดยที่ไม่รู้ว่ามิดเลนฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรเลเซอร์ฟาร์มแซนคิงอาจจะเป็นมิดก็ได้เค้กมันมาจากไออีโมททวิตอะคนขวาใส่แว่นนี่เป็นใครครับเป็นคนทำคอนเทนต์คนหนึ่งของฝั่งโซนเนเจำไม่ได้ว่าเอ็มมาเท่าไหร่อยู่ประมาณ 6-8K นั่นแหละผมเคยเห็นช่อง YouTube พวกมันผ่านเลอแชกแบนเพราะว่าเลอร์แชก IO คือตอนนี้ไอ้ GG มันไม่อยากเจอตัวที่ฆ่ายากแล้วเพราะว่า2ตัวนี้มันก็ฆ่ายากแล้วครับแซนคิงกับเลเซอร์ถ้ามันเจอตัวฆ่ายากอีกตัวหนึ่งคือเออร์ซ่ามันจะไม่สามารถจบไฟท์ภายใน1หมัดชุดของมันดับ GG คือดับเน้นช่วงต้นกับกลางต้นเกมมีสไนเปอร์เดินไล่ปูพรมฆ่ากลางเป็นบรูดออร่ากับเออร์ซ่าที่แพชนี้ทาเลนต์โดนเนิร์ฟก็คือสเกลเปเลตเกมไม่เก่งเท่าปัจจุบันไม่เท่ากับแพชก่อนปัจจุบันจะเน้นไปที่กลางเกมซะมากกว่าส่วนฝั่งของเบดบูมแบนฮัสก้าควินแปลว่ามิดเลนแพ้ฮัสก้าและนั่นก็คืออย่าบอกว่าเป็นเอมเบอร์แซนคิงครับสรุปว่าเป็นแซนคิงแล้วเป็นอินิกมาออฟเลนโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์เออร์ซ่าตรงเลยเว้ยเออร์ซ่าไม่ได้มีสกิลเคลียร์ลูกอินิกมาอินิกมาก็จะตกเลนเออร์ซ่าแต่ถามว่าช่วยกันเคลียร์พอช่วยกันเคลียร์ไหวไหมก็พอไหวครับจากกิโลสับ5ก
ับเออร์ซ่าและช็อกปิดท้ายด้วยมงกี้คิงหรือว่าผู้คงเมกาผู้คงราคา0บาทจากเกมเดอะเลอร์ทูที่สามารถตบแซนคิงได้ก็เหมือนเล่นเกมจีนดีนะไอ้แบ็คมิดผู้คงอะไรเนี่ยก็เข้าไปเล่นเลนกลางไงแค่นี้ก็เหมือนได้สู้บอสละ 1-1 กันเป็นไงบ้างครับสำหรับดาวทั้ง2ทีมในแชทที่มีความรู้มากกว่าผมทั้งหลายลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิว่าเกมนี้คิดว่าใครชนะตอนนี้ความรู้สึกของผมนะผมคิดว่าเป็นเบ็ดบูมเพราะว่าเออร์ซ่าเกมนี้ดูถ้าจะเล่นยากลิงมิดชนะเลนจริงแต่ไม่เสถียรแซนคิงจะเสียเปรียบเลนแต่แซนคิงจะฟาร์มเก่งระดับเกมนี้ของฝั่งเบ็ดบูมคือเลเซอร์ฟาร์มแซนคิงฟาร์มอินิกมาฟาร์มแม่งก็คือแบบเชิญลิงเข้ามาครับกูไม่ไปหรอกแล้วก็อินิกมาเนี่ยมันเป็นแมชชัพที่ได้เปรียบกับเออร์ซ่าก็เลยคิดว่าน่าจะออกมาดีเออร์ซ่าก็ได้ฟูรี่ช้าอินิกมาเอาทาวเวอร์ออกได้แล้วก็กลางเกมผมภาพมองว่าเออร์ซ่าแบบถ้ามันไฟกันแบบฟูลทีมนะไม่ใช่จังหวะทีเผลอเออร์ซ่ามันดูเล่นยากเว้ยมันมีอินิกมาแบ็คโฮมันมี2ตัวคอที่ถึกถ้าจังหวะไม่ดีก็คือเข้าไปแล้วปิดจ็อบไม่ได แชทบอกว่าสลับเอาสไนมาเคลียร์มันเปลืองเกินไปสไนชับแนวมัน40วินาทีคูลดาวน์ต่อรีสโตร์ไทม์1ชาร์จไม่คุ้มจากิเนี่ยพอละแต่ว่าผมชอบไอ้ข้อมูลของโปรดักชันมันมากเลยเว้ยที่มันขึ้นบอกว่าใครเล่นฟาเซตอะไรอ่ะผมอยากให้ TI มีแบบนี้มากเลยเรเซอร์เป็นฟาเซตไดนาโมนะดาเมจทุก20ดาเมจเพิ่มสเปลแอมป์ 1% คือดราฟมันออลอินช่วง 10-20 นาทีมากๆไม่ใช่ 10-20 ต้องบอกว่าต้นตั้งแต่10นาทีแรกเลยอะไอ้ฝั่ง GG เนี่ยสไนเปอร์ซับคือฆ่าคนเก่งลิงจบเลนมาคือโรมมิ่งลิงส่วนมากไม่ชอบแพ้เพราะว่าชนะเลนแต่ไม่ชนะเกมเมื่อกี้ก็เข้าไข่ผมต้องขอแก้ใช้คำพูดว่าเอมเบอร์ควินชนะเลนเก่งแล้วกันเล่นแมทชัพเก่งต่อให้เป็นแมทชัพเสียเปรียบก็ยังเล่นออกมาได้ดีผมมาชนะเลนแต่ไม่ชนะเกมโอ้โหแล้วเป็นเฟิร์สบัตลิงด้วยจีจีที่ชอบโถมแบบเลนเลอร์ปะทะเบ็ดบูมทีมผู้เชี่ยวชาญเกมช้าอีกหนึ่งทีมพูดง่ายคือทีมโซนเนี้ยโซน CS แม่งชอบเล่นฟาร์ม GBK ขึ้นเวล2ก่อนเลนบนครับเป็นอินิกมากับแบทอ่ะดูว่าเบสแล้วก็เอิร์ธช็อคลุมต่อยลูกๆลูกตายไป2อินิกมาเป็นสปลิตติ้งอิมเมจก็คือโดนตีแล้วก็ซัมมอนสปอนนะทุกๆดาเมจเทโชเท่ากับสปอนส่วนเลนล่างของเบ็ดบูมเป็น IO Laser ครับเป็นเลนที่ไม่มีภาพสู้ตรงๆเลยก็คือต้องสู้ทางอ้อมอย่างเดียวสำหรับ GG
คุณสู้ตรงๆคุณก็โดนเลเซอร์ดูดาเมจที่มี AO วิ่งไวเลเซอร์เป็นแครี่นะก็เลยเล่นเมลสตอมแต่ถามว่าเลเซอร์แครี่ที่เขาไม่ซื้อเมลสตอมว่ามีไหมมีครับมันอยู่ที่เราต้องการอะไรคุณจะเล่นเลเซอร์แบบโคตรทำเกมหรือจะเล่นเลเซอร์ฟาร์มแต่เล่นแบบคอนเซปต์เป็นแครี่ก็คือกูไม่รีบฟาร์มวันนี้เป็นเกมที่2ของคู่นี้เท่ากับเป็นเกมที่5ของทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับ GG ตอนนี้คือชนะ1แพ้3นะสถิติโตรอนโตเก็บคิวโทฟูไปครับเอสไล่จกไซกะใส่กะไม่ตายพลาสมาฟิวสวนแล้วถ้าไม่มีเบิร์สดาเมจที่มากพอไอโอจะรีเลือดให้คุณแล้วก็ผ่านเลนใครอยากชวนคุยอะไรชวนคุยได้เลยนะตัวเราหมดดูแข่งนะครับคือแบบว่าเขาเป็นเจ้าแห่งเลนจริงๆสามารถทำเพลงอะไรนะควินราชานักชกเลนได้เลยตอนนี้คุณเริ่มหลอนนะคำถามนี้แล้วว่าไนฟอร์ไปไหนครับเนี่ยคือแบบว่าเป็นคำถามปัดหรือเปล่า มีใครถามแบบนี้ไหมโดเนทไปทางไหนครับผมไม่ไปวู้คงจีนครับเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นเกมแบบนั้นอยู่แล้วและอย่างหนึ่งคือซื้อมาแล้วเวลาไหนเล่นนะประเด็นถ้าผมไม่ต้องทำงานอะแล้วแบบอิ่มทิพย์อะเออใช่ผมอยากเล่นเกมครับผมอยากเล่นทุกอย่างคิวอยู่ในวงการโดต้าอีกสักกี่ปีทำจนกว่าจะไม่อยากทำอะอย่างน้อยก็อีก3ปีมั้งพอรู้แล้วว่า 2-3 ปีนี้ทัวร์เยอะแต่ผมก็ปรับตัวนะก็ถ้าผมเบื่อผมก็ไลฟ์น้อยลงแค่นั้นเองคุณก็น่าจะเห็นผมไม่ค่อยชอบฝืนเท่าไหร่ถ้าช่วงไหนผมเบื่อผมก็จะแบบเออสักสมมติมี4คู่ผมก็ดูแค่2คู่พอเอ็มเบรมนี่คืออะไรเอ็มเบรมที่มันอยู่ใต้เท้านะหายากอยู่แล้วก่อนที่ไอไม่รู้ครับไม่มีใครรู้เรื่องแพทอย่าถามผมจำไว้เลยนะ Dota 2 101นี่ไม่ใช่เกม HoYoVerse เว้ยไม่มีไลฟ์แพทไม่มีบอกว่าจะมีอะไรใหม่จริงๆผมเฉยๆนะผมไม่ไฮป์กับวูคงเลยนะเว้ยมันไม่ใช่เกมแนวที่ผมชอบอะถ้าถามว่าผมไฮป์ผมคงไฮป์ Civilization ภาคใหม่มากกว่าไม่เคยภาคฮอนครับไม่เคยเล่นฮอนเกิน3เกมด้วยได้กดมาล่าไหมไม่ได้กดเพราะว่าไม่รู้จะทำทีมโยมิต่อทำไมแต่ถ้าแชทโดเนทมาให้ผมกดผมก็จะกดนะตอนนี้สตาร์เรลมันมีแพทมันมีทีมหลัก2ทีมแล้วไงพอเป็นพวกตัวผู้แล้วไม่ค่อยอยากกดเลยครับเจตนาลมมันก็ง่ายๆดีเราเป็นสไตรค์เราก็ต้องอยากดูตัวละครสวยๆน่ารักว่ะลิงมาจอยไฟพูดแบบเกี่ยวกาดครับโอ้โหแบ็กมิดวูคงโรเทตมาช่วยแล้วได้คิวด้วยโคตรคุ้มเลยที่เหลืออยู่ที่ว่าไอ้ควินมันจะสแตทหนักขนาดไหนแล้วเพราะถ้าอัดสแตทมากก็คือใส่สุดเหมือนกับที่มิดเลนของทีมนาวส์มาเล่นอะไอ้ก๊อปปี้อะ
พูดง่ายคือลิงสไตล์พี่ท็อปนั่นเองอัดสแตทไฟไวขนาดตอนนี้เขามีตัวอย่างเกมเพลย์มอนทันวายมาผมยังไม่ได้ดูเลยเว้ยยังไม่มีเวลาดูเลยเกนชิน 5.0 ผมกลับไปเล่นแล้ว2วันที่ผ่านมาแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วเพราะผมไม่ว่างเนี่ยเมื่อวานนั่งหน้าคอมเริ่ม 4 โมงจบประมาณเกือบตี 5แล้วก็เล่นสตาร์เรลบัวไข่เหนื่อยแล้วคิดภาพดิสตามิน่า200เข้าไปฟาร์มดัน10รอบโอ้ my god คิดในใจเลยมึงไม่มีแบบกูเคลียร์ดันรอบหนึ่งแล้วก็กดเคลียร์ทันทีเหรอวะเช้าชิงคืนระบบผ่านแย่ลงไหมโอ้พังไปนานแล้วตั้งแต่เลือกที่จะทำงานนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพแล้วทำสนองแพชชั่น GPK มาซ้อนแต่ดาเมจไม่พอครับทำให้ทุกอย่างเริ่มเชี่ยมากกว่าเดิมเพราะว่าเรามารับลิงเนี่ยเราต้องสวนเขาได้นะอันนี้ได้แค่ปัดป้องนะอันนี้ไม่ได้สวนแล้วเล่น3สแตทเลยอันนี้เป็นลิงแบบลิงทำเกมเต็มข้อคีปไม่เอาทำเกมอย่างเดียวเออซ่าเข้าประตูตอนแรกคือแบบจะมาช่วยไฟล่างด้วยแต่ไฟล่างจบละแต่มันสเปซน่ารำคาญอยู่เหมือนกันเหมือนแซนคิงแบบแทนที่จะฟาร์มสบายๆแม่งโดนเรียกมาไฟเฮียฟาร์มอยู่แล้วก็โดนบุกป่าเพราะเขามาวอร์ดรอแล้วครับเขารู้อยู่แล้วว่าแซนคิงแพ้เลนฉะนั้นไอ้ตรงในป่าเนี่ยป่าเรเดียนไม่มาฟาร์มแน่นอนแล้วเหมือนทีมจะเซนที่ปักดักแต่ว่าปักไม่เจอเว้ยแอสแซนคิงก็เข้าใจว่าไม่มีวอร์ดแต่จริงๆแล้วมีแล้วโชว์มีเอ็นเรดโหแล้วเอ็นเรดรอบนี้คือแบบกันตายแบบชิวเฉียดมากอินิกมาก็ทำในสิ่งที่อินิกมาทำได้ครับที่บอกไปว่าเขาจะเอาป้อมบนออก GG มาไหมลิงมาละระหว่างที่แบทกำลังรับตีนตรงนี้อินิกมารีบขนลูกๆหนีโอ้โหแล้วดูมันขึ้นโดดขึ้นโดดลงโดดขึ้นโดดลงแปดตันแล้วแต่มันมีลูโร่โอ้ my god มันมีลูโร่ครับมันโดดไม่อยู่เลยโอ้โหแล้วจ่ายแบ็คโฮเสียด้วยพระเจ้าช่วยปล่อยตายก็ได้เมื่อกี้เสียแบ็คโฮนี่ยิ่งหนักเลยฝืนน่ะควินมันเล่นโคตรกวนอ่ะโดดขึ้นแล้วโดดลงแล้วโดดขึ้นแล้วก็โดดลงอ่ะป่าเลยล่างเอสเข้ามาแย่งฟาร์มอีกมันเสียแบ็คโฮนี่คือแบบหนักเลยอ่ะไม่มีอะไรไปขู่เขาเลยแชทบอกว่าอะไรนะหาเกมเล่นสไตล์คนทำงานแบบไม่ต้องเปิดจอฟาร์มRagnarok Landverse สินะGPK ผมไม่มีความสุขเลยครับเจอพวกมันวิ่งใส่อีกแล้ว GG วิ่งใส่แบบคนบ้าแปะโคไม่มีครับอินิกมาถึงเวลาเอาคืนแล้วช่วงเลนนี่คือชนะจริงนะเว้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบโอ้โหดูดิแม่งวิ่งใส่กันแบบยับๆเลยโอ้โหเจอกองสแต็กครับบิ๊กสแต็กภาพเหมือนเกมที่แล้วเด้เลยเว้ยภาพเหมือนเกมที่แล้วเลยตรงนี้คือบีทมาสเตอร์สแต็กเกมที่แล้วเว้ยแล้วแบบบิ๊กสแต็กแล้วโดนขโมยที่ผมบอกว่าชิปหายแล้วมันจะภาพแบบเกมที่แล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วก็วิ่งเขาวิ่งใส่เขาไม่หยุดแล้วก็เจ๊งเองอ่ะจันคิงทีพีมาครับหลังต้นไม้โอ้ไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะเสียบตันเจอวู้กงโซนและรีโลเคตดักหน้าครับผมโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วอะไรขาดนิดเดียวเกือบจะฆ่าลิงได้แล้วถ้าฆ่าลิงได้นี่คือแบบเหมือนปิดประตูตีลิงแล้วอ่ะมึงหนีไม่ได้แล้วโดนดักข้างหน้าน่าเสียดายโอ้โหเมื่อกี้ไม่งั้นบิ๊กคิวเลย
อันนี้คือบรูทยังเอาป้อมล่างไม่ออกนะครับอินิกมาเอาป้อมบนออกได้แล้วก็ถือว่าอินิกมาสักเซสหน้าที่ของเขาละทำอะไรเกมนี้แบริ่งคริมสันคริมสันกันเออร์ซ่ากับลิงฮีโร่ใหม่มีลิกบอกว่าเดี๋ยวเปิดตัวตอน TI ครับแต่ถามจริงใครสนใจว่าลิงมาสเตอร์ผมเชื่อว่า 90% ไม่น่าจะมีคนสนใจผมเองก็ไม่สนใจเหมือนกันเนี่ยโดราทูออกแบบฮีโร่แบบไม่สนใจบิวตี้สแตนดาร์ดครับผมถือว่าเป็นแบบว่าเป็นเกมที่โวกมาก่อนการมากๆถ้าเกนชินออกแบบตัวละครให้มันดูสวยหล่อและโดนดราม่าคุณดู GG ไม่ใช่ GG ดูโดราทูออกแบบฮีโร่อะไรก็ไม่สนใจอะบิวตรงบิวตี้สแตนดาร์ดรูทมาเธอได้ไปละเป็ดบูมจะขาดดาเมจแต่จริงๆแล้วเป็ดบูมมันก็ไม่ได้อยากจะไฟต์ตอนนี้เซฟมาแย่งป่าเขาฟาร์มครับแล้วก็เจอเจ้าที่ลิงเจ้าที่มาละโปรยชับเนลยับๆกดพิกโพวิ่งหนีลิงโดดตามได้เรียบร้อยแล้วลาสสวยๆด้วย ผมเคยเล่นเกม FPS ไหมเคยครับ Overwatch ไงแล้วก็มีเกมหนึ่งด้วยที่ได้เล่นในปีนี้ถ้าพูดชื่อไม่ได้บ้า Overwatch มีทั้งลิงมีทั้งแมงมุมแม่งแบบยัวเยี้ยเต็มป่าเราไปหมดเลยแต่เงินหางแค่ 2,000 นะเลเซอร์แบบ IO คอยอยู่คู่ตลอดครับทำให้เลเซอร์ฟาร์มไวตรงนี้อ้าวเจอลิงว่ะวักจักว้าวดูดาเมจไล่ตบโอ้โหก่อเยอะมากครับเพราะอยู่ในวู้คงเรียบร้อยครับบิ๊กคิวครับตรงนี้ลิงเมกาล่วงละไอ้แบ็คมิดวู้คงเนี่ยเป็นลิงจีนไว้เกมจีนแต่นี่เป็นเกมเมกาครับก็เลยเป็นลิงเมกาสไนเปอร์ทำโซล่าโรชานอยู่ฝั่งได้ 15-20 นาทีทามมิ่ง GG เลยคุณคิดว่าเบ็ดบูมจะลองคอนเทสโรชานหรือปล่อยซื้อเมลตอมซื้อฉาดทำคีย์บูสต์ฟาร์มได้โมบิลิตี้เพิ่มด้วยแซนคิงเล่นทำเกมครับเกมนี้ GBK ฉะนั้นก็เลยจนๆหน่อยนะอัพ4สตันแล้วก็เอาบลิงไวเพราะออฟเลนกับแครี่ฟาร์มอะไรนะแชทบอกว่าถ้ามันสนใจจริงมารีเวิร์กโดรกับมิลาน่าไอ้กับวินลันแล้วเขาขายอาคาน่าไงล่ะเออดูอาคาน่าโดเรนเจอร์อาคาน่าวินลันดิอย่างดีรีเวิร์กอ่ะไม่มีฟรีหรอกเว้ยอยากเล่นตัวละครสวยๆก็จ่ายดิDeadlock ไม่ใช่เกมแนวเดียวกับ Overwatch ครับลิงโดดลงมาปุ๊บเจอล็อกขาวู้คงสวนแล้วโอ้โหลาโซ่แบบผืนใจกันใจผืนทนแต่โอ้โหวู้คงรอบนี้ตบโคตรแรงเมลซอมตาย2เลยแล้วโทฟุไม่ตายด้วยเอสเดินเข้ามาจ่ายไปเซฟทันนะผมยื้อเกมไม่ได้จริงนะแต่เจ็บเพราะเสีย2 Deadlock เขาเป็น
เกมยิงสไตล์วางแผนเดี๋ยวคุณจะรู้เองเมื่อถึงเวลาและสุดท้ายท้ายสุดมันอยู่ที่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นคือปัญหาที่สำคัญแต่ว่าเดฟเกม Dota 2เนี่ยมันเหมือนกับไออะไรนะอาร์ติแฟกต์เว้ยมันจะชอบปกติครับคนเราโลกใบนี้มันมีเกมเยอะแยะมากมายในโลกถูกต้องไหมมีไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเกมคนที่ทำเกมทุกคนแม่งก็ต้องคิดว่าเกมตัวเองดีทั้งนั้นแหละแต่สุดท้ายแล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบเออก็เป็นอีกเรื่องนึงวันนี้ผมเห็นใน Discord เขาเล่นยูกิกันไอพวกห้องบัวใครมันชอบชวนคนเล่นนู่นนี่นู่นกันผมว่าน่าจะชวนคนมาเล่นอาร์ติแฟกต์ก็น่าจะดีนะเพราะมันจะมีเซิร์ฟอยู่นี่ไม่เคยทำเลยไม่ต้องว่างมากพอที่จะโหลดอาร์ติแฟกต์กลับมาเล่นแล้วก็เข้าไปเล่นแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็ขี่ห้องเล่นกันเองอะไรนะขอความเห็นหน่อยครับคนที่มีโอกาสได้ลงสนามแข่งมากกว่าคนอื่นคืออะไรวะมันไม่เข้าใจพิมพ์ไม่ครบหรือเปล่า Radiance Top Tower is under attack IO 2 Bracer เอาเลือดขึ้นเมกเรียบร้อยครับโรชานตามทามมิ่งเว้ยเจอลิงทุกคนทีพีมาช่วยทั้ง2ทีมกระทืบลิงตายก่อนแล้วอีพีเซนเตอร์จ่ายไปแล้วเอ้าแคนเซิลทีพีแล้วว่ะคือตอนแรกก็จะมาหมดนะแต่พอลิงตายแล้วคือไม่มาแล้วครับ3 2 1คิวก่อนรีโลเคทโอ้โหเป๊ะคิวเสร็จปุ๊บรีโลเคทวาร์ปพากลับพอดีอ่ะซื้อเวลาไปได้อีกกว่าปาร์ตี้จะมากันคือไฟจบละและเขาก็กระจายกันไปทำคลิปอีกฝากเพราะว่าเขาดึง TP มาขวาได้หมดเราดึง TP ไปฝั่งไหนแล้วก็ไปเล่นอีกฝากหนึ่งฝั่งตรงข้ามแต่รายได้มันเยอะนะ Dota 2ที่เห็นจากสตรีมฉันบอกว่าเจอบทความเปิดประเทศเขาบอกว่าดอทยังเป็นเกมที่ผู้เล่นส่วนมากอายุ20บวกแล้วมีเวลาและกำลังซื้ออยู่ตลอดเวลานี่ผมไม่รู้อ่ะกำลังซื้อนี่น่าจะใช่แต่เวลานี่มีเหรอด้านซ้ายมีวอร์ดก็เลยมาตบอินิกมาซึ่งฟาร์มป่าผมว่าคนยุโรปอาจจะมีเวลาครับแต่ไม่ใช่คนเอเชียพอดีเราเกิดเซิร์ฟเวอร์ที่มันยากแบบคุณเกิดเซิร์ฟเวอร์แถวเซาท์อีสเอเชียคุณจะเสียเวลาการเดินทางวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นและแน่นอนว่าคุณก็จะไม่สามารถเล่นเกมคอนโซลและ PC ได้คุณต้องไปเล่นเกมมือถือแล้วถ้าคุณเป็นคนจีนเนี่ยที่บ้านถามว่าลูกทำอะไรอยู่อะฮะจิมมี่ข้ามบ้านเนี่ยพูดได้ทุกภาษาแล้วตอน7ขวบไซกะคือนายฟอร์ครับคำถามประจำวันนี้เรียนจบแล้วเมื่อไหร่จะหางานทำอ่ะเมื่อไหร่จะสำเร็จชีวิตนึกถึงเอเชียนโจ๊กมันจะประมาณว่าอะไรนะ
ขาชอบพ่อแม่จะชอบให้เราเรียนพิเศษเช่นกีฬาดนตรีแล้วพอบอกว่าผมอยากเรียนดนตรีลูกจะทำอะไรนะฮะฟีลแบบนั้นอะแล้วดันให้เด็กไปเรียนพิเศษแบบว่าดนตรีกีฬาไงจุดประกายความคิดจะไม่บางทีก็รู้สึกว่าไม่รู้จักแล้วจะดีกว่าอีกเอจิตเหลือ2นาทีมันเงินดูไม่ห่างกันมากอะแต่มันก็ยังรู้สึกสู้ยากอยู่ดีเพราะว่าคนที่มันเล่นได้จริงมันมีแค่เลเซอร์แซงเองมากมันเหมือนแบบแทบจะมงเลยแซนคิงเกมนี่เหมือนเป็นซับ3มาแล้วอะตอนนี้คือมีตัวเปิด2ตัวได้แค่ทำจังหวะเล่นจังหวะเดียวแล้วจบเลยเซอร์ซ่า BKB จนกว่ามันจะมีไฟที่มันเป็นไฟเทสดาเมจอะนะที่ผมบอกว่าเบ็ดบูมมันต้องยืนผ่านเบิร์สจังหวะแรกของ GG ให้ได้ GG มันมีเบิร์สจากเออร์ซ่าเบิร์สจากลิงซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ายังยืนไม่ไหวนะข้อดีของเบ็ดบูมที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องสู้ไฟ5คือ Bad Pick Offแล้ว IO relocate มันจะกลายเป็นเซอร์ไพรส์3อ่ะแบทพิกออฟมาแล้วอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บแต่มันมีไปโอ้โหต้องตายนะไม่ we lost เพราะว่าแบทพิกออฟไม่สำเร็จเว้ยมันมีออร่าบวกกับโซล่าเนี่ยพอจ่ายสกิลไปนะแล้วฆ่าไม่ได้นะโอ้โหแม่งยิ้มเลยเนี่ยมันจีมันสโมกเลยเว้ยโปรส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบอ่ะมันจบอยู่แล้วมันจบการศึกษาพื้นฐานอ่ะโหแล้วดูสุดยอดฮีโร่โมบิลิตี้ไม่มีใครหนีพ้นจากฮีโร่เข้ามาสำรวจครับเจอแซนคิงฟาร์มแล้วก็โดนไอ้ผ่าตัด TP แล้วก็ชิบหายโอ้ยโอ้ยอยู่สเตอร์ซิวลาแต่ว่าซูมตอนลงมาโอเคบิงแต่มาเจออะไรซัพพอร์ตตีขยี้อีกลิงแม่งตามโคตรเก่งตีฝุ่นล่องหนครับตีฝุ่นล่องหนหลบสกิลให้ได้เย้สลับตัดขึ้นมาแล้วโอ้แหมเรียบร้อยในขณะที่ตรงนี้โอ้โหแบ็คโฮศูนย์เปล่าด้วยแบ็คโฮติดเอ็นเลดเออร์ซ่าจ่าย BKB แล้วโดนลาโซ่ลากโอเคแชมป์พลังสอนตีผมจัดการไปได้แต่ว่าลิงมาจอยไฟลิงมาลำใส่ยืนไม่ไหวแน่นอนลิงเปิด BKB ด้วยเสียหายอย่างต่อเนื่องโอ้มันยังขาดดาเมจที่จะพิกออฟอ่ะเป็ดบูมอ่ะมันซื้อเวลาได้ด้วยการพิกออฟแต่ว่ามันขาดดาเมจที่จะพิกออฟดาเมจมันยังช้าอยู่ผมรู้สึกว่าเรเซอร์เลเวลช้าเพราะว่ามันเล่นกับไอโอตลอดไอโอมันก็ดีอ่ะนะทำให้เรเซอร์ฟาร์มไวขึ้นแต่ข้อเสียคือแม่งมีตัวดูดเลเวลอ่ะแม่งแชร์เลเวลตลอดเว้ยอันนี้ไม่มีดีเลย์ครับเท่ากับช่องหลักครับดูง่ายๆเลยคุณดูบนหน้าจอมันไม่ใช่ Dota TV เว้ยถ้ามันไม่ใช่ Dota TV มันคือฟีดครับฟีดมันก็เท่ากับช่องหลักครับ
เนี่ยไอ้แบ็คมิดวูคงทำแบบนี้ได้ป่ะเคลื่อนที่ไวขนาดนี้โดดขึ้นแล้วก็ลงโดดขึ้นแล้วก็ลงคือต่อให้ GG พลาดอ่ะไอ้เบ็ดบูมมันก็เก็บชัยชนะได้ยากในแต่ละไฟท์เพราะว่าขาดดาเมจนั่นแหละถ้าดาเมจมันถึงเมื่อไหร่ก็ยื้อได้เว้ยโรชานเกิดฝั่งใดเห็นเอลซ่าอุ๊ยต่างคนต่างลึกแล้วพิกออฟลิงใส่ไปให้ลิงเททุกอย่างใส่ลิงลิงตายไหมลิงไม่ตายมันจะมีเคบีได้ยินบ้างไม่มีแอคโฮด้วยโอเคเลเซอร์ถ่ายครับอติจัดการลิงไปได้เอลซ่าจ่ายบีเคบีมึนๆแล้วเอลซ่าจ่ายบีเคบีมึนๆแล้วแต่มันหนีขึ้นไฮกราวเอาตัวข้างง่ายก่อนเอาตัวโลกาวครับจัดการจากิจากิโดนตบปุ้มตายเออซ่ากลับมาเล่นใหม่แต่เจอแซนคิงเสียบแล้วก็เจ๊งหรือเปล่านะโชโดนยูเซปเตอร์เคาน์เตอร์และแบล็คโฮคัมแบ็คเพราะว่ามันฟัดแบบไม่เกรงใจอีกแล้วคลาสสิก GG ทัวร์นาเมนต์นี้27นาทีที่รอคอยสำหรับเป็ดบูมผมมองว่าเขาควรจะเล่นโซนครึ่งบนแล้วรอพิกออฟก่อนจะเล่นโลชานไม่น่าไปเล่นหน้าบ้านเขาบอกแล้วมันห้าวเว้ยแล้วโลชานเกิดพอดีอีกห้าวเกินผมไม่ชอบแนวยิงอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ได้เล่นมันเป็นเพราะการเล่นเกมผมด้วยผมไม่ได้เล่นเกมยิงเว้ยผมเล่นจาก MMORPG แล้วมาโมบ้าอ่ะแล้วเมื่อกี้เขาเห็นลิงเขาเลยโลเคทเราไปตบลิงครับ3 2 1เออซ่าจะมาแล้วแต่ดาเมจตีโลชานช้ามากปัญหาคือดาเมจตีโลชานช้ามากยังลุ้นอีกโอเคเก็บเอทิสไว้ก่อนเพราะมันมาแล้วเราไม่อยากสู้ด้วยเพราะเราไม่มีแบ็คโฮลูกแมงมุมวิ่งไวมากกางใหญ่วิ่งตามมาลิงตกต้นไม้โดนลาโซ่ล่าครับผมลิงมีไปใส่ให้ฆ่าลิงได้ไหมลิงมี BKB โดดออกเลเซอร์ BKB TP อ้าวที่เหลือคือใครตกรถซวยแล้ววิสตอมรุนมาครับ28นาทีอ้าวตัวโต้บอกโอ้ไม่เซฟอูซาลิงมาหาแล้วเซฟก็บิงออกครับผมสายใหญ่มันขาดโดนทิ้งกลางทางแต่ว่าถ้าก็ตามลำดับความสำคัญก็ซับ4ก็บอกว่ากูสำคัญกว่ากูก็ไปแล้วนะแต่ก็โอเคครับถือว่ายื้อผ่านยื้อผ่านเดี๋ยวไฟยกรอบหน้าก็คือมีแบ็คโฮแต่สังเกตว่าเห็นไหมไฟเบ็ดบูมมันจะแบบมีท่ายากกว่าหน่อยเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขต้องใช้เวลาแล้ววอร์ดมีตรงกลางเว้ยไม่รู้ตัวยืนคาวอร์ดกันใหญ่เลเซอร์เกมนี้ยังไม่ตายสักครั้งเพราะว่าแทบจะไม่ได้เข้าไฟเท่าไหร่ครับฟาร์มอย่างเดียวมาจอยไฟจังหวะที่ไอโอพารีโลเคทเท่านั้นแซนคิงซื้ออยู่แก้เออร์ซ่าก็เล่นในไฟได้ไม่นานเหมือนกันที่เหลือรอดูว่าซัพพอร์ตจะมีใครซื้อของแก้อีกบ้างเมื่อกี้เห็น IO มีโกสเออร์ซ่ามีแบทเชอร์แล้วกำลังจะมาส่งแพทที่แล้วเออร์ซ่าเวล20เก่งแพทนี้โดนเนิร์ฟปลดสโมกเหมือนจะไม่ชัวร์นะว่าสโมกโดนวอร์ดหรือเปล่านะเพราะวอร์ดตรงกลางเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวพอเลเซอร์แตะเวล20แตะรีเฟรชเชอร์มันจะเป็นช่วงพีค
เซฟมาเล่นฮีโร่สไตล์นี้เก่งมากเลยไอ้แบทไทนี่พวกเนี้ยพวกฮีโร่พิกออฟคนอะถ้าจำไม่ผิดมันลดหมดนะเพราะมันคือสแตทลิสต์อะพี่ชัดถามโอ้โหแล้วหลุดลาโซ่ไวมากเพราะเอเลทแล้วแบล็คโฮดาเมจอะเลเซอร์ได้ดูดอย่างนานเว้ยสุดท้ายเรียบร้อยครับหมีไม่สามารถล้มกำแพงได้กำแพงชนะครับเพราะไอ้แบล็คโฮเมื่อกี้มันทำให้กำแพงได้ยืนดูดดาเมจเว้ยแล้วก็ดูดรอบที่2อีกอ้าวเชื่อโดนอะไรผักเมื่อกี้โดนระเบิดน็อกแบ็คของโทฟุเว้ยแย่ละแย่ละแย่ละดีบีเคเสียบกลับไปแต่ว่าไซกะถึงตัวหรือเปล่าไปไม่ถึงควินว่ะแบทไปแบ็คมาแล้วฟีดค้างเย่มาภายใน5 4 3 2 1เหมือนเป็นตอนนี้ฮัลโหลได้ยินเสียงแต่ภาพไม่มามาละอุ้ยเชี่ยฟอร์ตาร์หลบเสียบตันโอ้โหตายเองดิตันคิงแล้วภาพกระตุกเลยภาพแบบ FPS แบบรั่วๆโอ้โหโดนเหยียบตัดเอจิดอีกคือฝืนสู้เว้ยแล้วแบบบายแบ็กมาแล้วอ่ะโอ้ชีตไหวไหมเนี่ยโอ้โดนระเบิดดิสอาร์มตายเลยเจ๊งเชี่ยโยโล่แล้วแบบพังกว่าเดิมระเบิดเทคชี่มันแบบว่าดิสอาร์มด้วยเว้ยมาแล้วไปแล้วบายแบ็คแล้วด้วยแล้วดายแบ็คด้วยโอ้ไม่ฟักกอดโอ้มัน50-50แต่มันใส่สุดมากเลยจังหวะเมื่อกี้เอ้ยระเบิดสไนพูดผิดไม่ใช่ระเบิดเทคชี่มันระเบิดเหมือนกันเลยหลุดพูดเป็นระเบิดเทคชี่เคยความเคยชินพูดไปไม่รู้ตัวเลยสูสีเฉยจากจะคัมแบ็คตอนนี้เงินห่าง 17,000พัง2รอบต่อเนื่องสู้ยากละผมว่าเมื่อกี้คือถ้ามันมองว่าไม่โลภมากเกินไปอ่ะใช่ไหมเรายันเอาไว้ได้เราถอยแล้วรอรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้เมื่อกี้แม่งเสือแบบใส่สุดเลยระเบิดหมดจดถ้ายังไม่เสีย2แหลกมันยังโอเคนะตอนนี้คือเสีย2แหลกเลยใช่ครับแมงมุมคือออร่าออร่าออร่าเบบี้ออร่า is the best ออร่าคือการลงทุนที่ดีการลงทุนที่ดีคืออย่าลืมลงทุนโดยใช้โค้ดครับใช่แล้วครับการลงทุนที่ดีคืออย่าลืมลงทุนโดยใช้โค้ดสมัครแอปจามวันนี้ซื้อหุ้นราคาถูก50บาทก็เริ่มซื้อได้ใช้โค้ด Life Fury ได้ด้วยนะครับลาโซ่และแบ็คโฮอีเฮียโดนซ่าตันเออร์ซ่ายื้อด้วยเอเลดแล้วต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วิแต่ฆ่าเออร์ซ่าได้อะโอ้โหแล้วเออร์ซ่าไม่วิ่งหนีไปแล้วเรียบร้อยครับพังบูมเรียบร้อยไม่เหลือซากอะไรแล้วไม่เหลือซากอะไรแล้วจริงๆเนี่ยแหละที่แชทถามบอกว่าเกม2มันจะเป็นไงผมก็เลยบอกว่าอยู่ที่เกมเพลย์แหละครับมันก็เหมือน GG อะแหลกสลายไปพริบตา
แหลกสุดท้ายแล้วตีเรียบร้อยเมกะคลิปโดนรีไฟยัดยูเซปเตอร์แตก GG คอครับมีเกม3โอ้ my god คือ GG มุดได้วิ่งใส่หน้าคุณทุกเกมอะมีแค่นี้เลยเว้ยไม่ว่าจะดูกี่เกมกี่เกม GG ก็จะวิ่งใส่หน้าคุณทุกเกมแค่นั้นมาเป็นทีมที่แบบวัดฝีมือฝั่งตรงข้ามอะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยกลาดิเอเตอร์มันคือทันด้าสมัยก่อนเว้ยมันคือทีมที่เป็นโจทย์อะมันคือทีมข้อสอบอะโอเคครับอยู่ในเกมสุดท้ายครับแมชพอยต์ของคู่นี้แพ้ตกรอบนะครับเบ็ดบูมพบกับไก่มินกลาดิเอเตอร์เฟสแรกครับเบ็ดบูมแบนเชนเอนชานของเซราริและแบนบรูทเพราะว่ามันซื้อออร่าแล้วมันน่ารำคาญ First Pick เป็นดูมครับผมส่วน GG Band Lina NP Winranger และ Finger มาสูตรเดิมครับเป็นซับที่เล่นช่วงต้นเกม Sniper แล้วก็นาการที่น่าจะเป็นซับเป็ดบูมแบนจากิแบน Primal ส่วน GG Band Artist ชาวญี่ปุ่นกิมสโตส่วนพิก2เป็นบูมครับมาเป็นกราฟเดิมไรเดอร์สกอร์ติดลบครับผมแบดไรเดอร์แบดไรเดอร์ตอนนี้หน้าที่ของดูมคือมีหน้าที่ปิดปากนากาส่วน IO เล่นกับใครอย่าบอกนะว่าเลเซอร์อีกแล้ว GG เป็น Terror Blade Drasho ครับหนึ่งในฮีโร่ที่ Drasho เล่นเป็นแพทเทิร์นได้ดีมากๆแล้วไม่กลัวดูมด้วยทั้งนั้นที่ดูมแม่งเคาน์เตอร์ TBโอ้โหเชี่ย GG มันเคาน์เตอร์ดูมด้วยกันหยิบแต่ฮีโร่หน้าโดนดูมเว้ย TB ก็ล่อดูม Beast Master ก็ล่อดูมนาคาซับก็ล่อดูมคือพอมันเป็นเกมไวเนี่ยดูมมันจะดูมไม่หมดหรอกเว้ยถ้ามันดูมเสียรอบนึงก็คือเจ๊งละ2นาทีนั้นสู้ยากละโอ้ my god อุตส่าห์เกมเมื่อกี้อุตส่าห์ตื่นเต้นกับเบ็ดบูมที่เล่นไอโอเชื่อเบ็ดบูมแม่งมีอยู่แค่เนี้ยแผนจะตกรอบแล้วอันนี้คือเบ็ดบูมเขาเก็บแผนเหรอวะเก็บแผนไปเล่น TI คือเขาอยากขยี้เลนบีสเหรอวะกดเลเซอร์มาเนี่ยแต่บีสเป็นฟาร์มซ่อมป่าได้ก็คือเลนบีสกับสไนเปอร์ต้องระวังไม่ให้ตายในเลนสแต็กป่าจบเลนมาให้บีสมาฟาร์มแล้วคราวนี้เบ็ดบูมจะต้องวิ่งมาหาบีสก็ปิดที่ฟาร์มบีส GG เป็น TB ซึ่ง TB จบเลนมาก็ฟาร์มเหมือนกันต้องไม่ควรเสียป้อมไวเกินไปที่ฟาร์มจะได้ไม่หายแล้วบีสกับ TB อยู่คู่กันเนี่ยคือเก่งมากเพราะว่าบีสมีตีไวออร่าทำให้ TB ตีป้อมตีคนจบไฟได้ไวด้วยตอนนี้ก็คือเป็นดูมซื้อออร่านะแบนสุดท้ายท้ายสุดเบ็ดบูมแบนลิงเมกา
เป็ดบูมมันมีแต่พิกออฟฝั่งตรงข้ามดาเมจช้าเหมือนเกมที่แล้วเลยขาดมิดเลนตัวเปิดอีกตัวหนึ่งครับสำหรับ GG ที่จะเข้าไปเล่นกับบีสส่วนฝั่งของเบ็ดบูมแบทจะเปิดได้ต้องมีบิงยังไม่มีตัวเปิดธรรมชาติแล้วเวลาเข้าไปเปิดเราก็ต้องยัดทุกอย่างเพื่อฆ่านากาแบนแพนโกแบนสตอมแบนสตอมเหมือนเกมที่แล้วเลยก็คือสตอมไบโอไม่อยากให้มันเล่นคู่กันมิดเลนของ GBK ที่ต้องกดก่อนเห็นหน้าดาฟฝั่งตรงข้ามเอมเบอร์ดูเป็นพิกที่ง่ายที่สุดแฟนฮัสก้าหูเชื่อพิกใหม่ว่ะแต่ถามว่าใหม่มากไหมก็ไม่เพราะซีเกตเล่นมาแล้วซึ่งคุ้มค่าแพทนี้ไม่เก่งคุ้มค่ามันแค่ว่ามันเก่งกว่าเดิมจากแพทที่แล้วครับแต่โดยรวมผมว่ามันยังไม่เก่งเขาทำตัวเป็นกำแพงอีกแล้วเว้ยเบ็ดบูมบัฟเรือเสริมถึงจากคุ้มค่าคุ้มค่าแพทนี้มีอินเนตเป็นบัฟเรือส่วนตัวบัฟเล่าส่วนตัวเสริมถึกมีแต่คำว่าเสริมถึกแล้วก็ทำตัวเป็นกำแพงตอนแรกผมนึกว่าถ้ากดเอมเบอร์นี่คือวอยสปริตสวนเลยฟินน่าจะเล่นแบบนั้นเวลาเหลือน้อยมากครับพิกเป็นเอิร์ธเชคตบคุ้มค่าแต่ก็ไม่ได้เคาน์เตอร์เลนจ๋าขนาดนั้นนะก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเห็นคุ้มค่านึกถึงเนโครโฟสละแต่ว่าเนโครเปิดไม่ได้เนโครกากเอิร์ธเชคนี่คือถึกธรรมชาติเปิดได้ขัด IO ก็ได้ปาเซตก็บัฟมาเนี่ยครับตัวเปิดคู่กับบีสต์แต่ว่าไม่มีคนล้วงธรรมชาตินะต้องรอบิงเกมนี้เป็นเกมที่แอบจะสตาร์ทช้าๆอยู่สำหรับ GG เพราะมันต้องฟาร์มก่อนมันไม่ใช่เล่นไวธรรมชาติมันเป็นฟาร์มก่อนค่อยเล่นค่าพลังของเกมสุดท้ายนี้เขาให้ GG เป็นต่อกว่าวะดาเมจดูช้าถูกต้องครับเบ็ดบูมมันอยากจะทำตัวเป็นกำแพงครับไทนี่ไม่น่าเล่นกับดับนี้เหรอครับดับทีมไหนโอ้ยคือนั่งจนเมื่อยผมต้องแบบคอยยืนด้วยตัวเองบ้างดรับ GG มันดูโลภไหมครับไม่ครับทำไมถึงคิดแบบนั้นเราติดภาพว่าสไนเปอร์กับนากาซับต้องใช้เงินนะดิจริงๆแล้วมันไม่ใช้อะดิแต่ผมให้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่บุกช้าที่สุดละ
สำหรับ GG ปกติมันจะเป็นมิดที่เล่นได้บ่อยกว่านี้ไงพอเป็นเอิร์ธเชคมันต้องรอบิงโอเคดูดราฟเกมสุดท้ายครับเบดบูมอยู่เรเดียนจีจีอยู่ได้คุ้มค่าเป็นฟาเซตไฮไทนะคือไทบิงเกอร์สะบัดโดนฮีโร่มากเท่าไหร่ยิ่งลดคูลดาวน์มากเท่านั้นที่เหลือก็เป็นฟาเซตปกติใช่สะบัดน้ำนากาทำดาเมจแล้วก็ลดสแตทรีสิสแตนซ์ด้วยก็คือถ้าสะบัดน้ำโดนก่อนเนี่ยก็จะทำให้โดน CC นานขึ้นจะว่าไปสะบัดน้ำสกิลเดลูชอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สโลมันเรียกว่าทำให้มูฟสปีดสูงสุดที่225มาแปลกดีมันไม่ใช่สโลนะแต่มันล็อกเลยว่ามูฟสปีดไม่มีทางสูงกว่า225ต่างฝ่ายต่างมีสกิลเบอร์เลือดทั้งคู่นะกุงก้าก็สะบัดน้ำเอิร์ธเชคก็ทุบศพใส่เลนล่างเข้าเลนมาถึงครับผมสไนเปอร์โปยชับเนลทุกชาร์จที่มีข้างบนเป็นแบทคู่กับดูมที่เก่งช่วงเวล2เวล3โอ้โหแม่งยัดบัคเนตละฆ่าเลยปุ่มเรียบร้อยคุ้มละสำหรับเซฟปล่อยตัวเองตายเลยครับกลับบ้านลีเลอร์ลีมานาอัพน้ำมันมาแล้วเดินสแปมน้ำมันไถเดี๋ยวพอเวล2ดูมีดาบมีพื้นไฟเวล3แบบ2พื้นไฟปกสกิลแบทผมว่าเลนบนนี่สู้ยากนะคือเลนบนมันเป็นตัวที่เกาะเยอะแต่ไม่ช่วยอะไรกันสกิลเวทเลยคิดว่าเลนบน TB น่าจะแพ้แต่ TB ก็จะไม่สนใจอะไรมากเพราะมันเข้าป่าได้ดูดาเมจ8บาร์เกเนตแต่มันโดนชนล่อสู้เลยเว้ยแต่เหมือนจะผิดแผนครับตอนแรกคือกล่าวว่าอ่ะล่อสู้แล้วตายไหมตายโอเคถ้าโทฟูไม่ได้คิวเลยนี่คือแย่มากแต่เลเซอร์ได้2คิวเลเซอร์ได้ลาส2คิวคุ้มข้อเสียบีสคือบีสมันเลนหวยตอนต้นถ้าฝันของข้าไม่มีของฟื้นเลือดไม่มีสติ๊กมันสแปมขวานก็เจ็บอยู่แหละแต่มันมี IO เว้ยมันคือการวัดกันระหว่างฝั่งยื้อกับฝั่งเจดเมจอะที่เลนล่างตอนนี้ไออินเน็ตกุงก้าทำงานนะอินเน็ตกุงก้าคือบัฟเรือส่วนตัวบัฟเล่ารำโดนเลือดถึงเทโชแล้วก็แบบความสามารถทำงานพอ6ปุ๊บคุ้มค่าเดินเกมแต่คุ้มค่าคอมโบไม่แรงครับคุ้มค่าคอมโบดาเมจปานกลางมากๆคิดว่าเลนไหนที่น่าไปซ้ายกับขวาน่าไปทั้งคู่ถ้าขวาลึกก็คือฆ่าได้ขวาเพย์เซฟสุดคือก็แค่ฟาร์มแล้วคอยเช็คดูเอาสไนเปอร์แบบยืนฝั่งซ้ายก็ได้รอชนตัดคุ้มค่าแล้วตัวเองก็หลบฟาร์มไปเดียวคือ GG อย่างที่บอกไปว่า3ตัวคอมันเน้นฟาร์มนะฟาร์มให้ได้เทมหลักแล้วค่อยเล่นเบ็ดบูมเนี่ยเล่นได้ไวกว่าเพราะคุ้มค่าไม่ต้องการอะไรแบบนั้นคุ้มค่าแค่แบบใช้เลเวลแล้วเดินเลยนาการซับมีดียังไงครับมันเฟกหน้าดับครับคือฟาเซตไอ้สกิลซับอ่ะมันบัฟมาเยอะครับก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมที่คนชอบถามมิลานาเก่งไงครับก็เฟกตำแหน่งเมตา TI ก็เท่ากับเฟกตำแหน่งเมตาแข่งก็เท่ากับเฟกตำแหน่งอยู่แล้วฮีโร่ที่เราไม่รู้ตำแหน่งอ่ะกดมันในหน้าดาร์ฟอย่างเงี้ยคุณโชว์มาคุณก็ไม่รู้แล้วมันเล่นอะไรนากาแครี่นากาซับ
แล้วก็ซื้อออร่าได้แต่ดาเมจมันไม่ค่อยมีมันเก่งแบบทางอ้อมมากกว่าในฉะนั้นพูดถึงนากาซับเลี้ยงเลนนั่นคือแบบเทรดสู้ไม่ได้เว้ยเทรดสู้พวกตัวเวทไม่ได้เลยคือหลายคนชอบคิดว่าฮีโร่ตัวนี้หยิบมาเพราะมันเก่งแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็แค่ตัวที่เล่นได้ในแพทแล้วก็เฟกดับตัวที่เก่งจริงๆมันโดนแบนไปหมดแล้วถ้าเจอในพับมันก็คือมันจดโปมาแล้วครับดูโปแท็กเกอร์เล่นแล้วก็เล่นตามผมดูสถิติดีกว่าผมอยากรู้ว่าสถิติตอนนี้เป็นยังไงบ้างวิลเลจ 51% นะครับก็ธรรมดานะแต่ส่วนตัวคิดว่าซับ4กับซับ5ไม่ต่างกันมากเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นในแรงค์อ่ะสถิติตอนนี้คือซับ4วิลเลจเยอะกว่ามันฟีลลิ่งแบบ Shadow Demon อ่ะพวกที่เล่น4กับ5ได้ส่วนตัวผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าแมชอัพเราเจออะไรแต่ผมมองว่า5ดีกว่านะสำหรับนาคาเพราะว่า5กับ4มันซื้อของเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนาทีผ่านละเล่นบนดูมได้เปรียบเล่นกลางสูสีเล่นล่างเลเซอร์ก็กดดันได้เปรียบตามแมชอัพก็คือมันควรจะชนะประมาณนั้นสุดท้ายถ้าเราไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวนั้นมันเก่งเพราะอะไรใช่ไหมเรากดไมเดนซับไฮดูมีประโยชน์ที่สุดเลยหรือเล่นซับ5เทรดเล่นในเก่งไว้ก่อนก็ได้กับอีกจุดนึงที่ผมมองว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยเก็ตคือยุคปัจจุบันมันมีฟาเซตเว้ยมันเหมือนกับตอนที่มีคนถามว่าทำไมมอฟฟิงถึงเล่นซับได้หรือเซเว่นซับในแพทที่แล้วฮีโร่ตัวเดียวกันแต่มีฟาเซตมันก็เหมือนกับมีเวอร์ชัน A กับเวอร์ชัน B อะฟาเซตมันทำให้ฮีโร่ที่เรารู้จักมันกลายเป็นฮีโร่ตัวใหม่แบบถ้าเรากดนาการ์มาแล้วเราเล่นฟาเซตแครี่แล้วบอกว่าเป็นซับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เล่นม็อบสเตนแล้วบอกว่าเป็นแครี่ก็ไม่ใช่เล่นม็อบเอจิแล้วบอกว่าเป็นซับก็ไม่ใช่เจอเมตาม็อบยัดหน้าแต่ที่ผมรู้สึกว่าน่ารำคาญของนาคาคือเรื่อง CC มันนั่นแหละเลยบอกว่ามันเก่งแบบน่ารำคาญอ่ะมันไม่ได้เก่งแบบเก่งตรงๆแต่มันน่ารำคาญมากกว่าGBK ได้คิวเซลลิอย่างไรวะกูไม่ได้ทันมองอันนี้อธิบายแบบเยอะๆให้เลยนะคิดภาพตามง่ายๆนากาซับสกิล1 Mirror Image สแต็กคลิปได้หลายกองพร้อมกันเปิดวิชั่นแห่คือแห่แต่ว่าแห่เดี๋ยวนี้มันดึงได้แบบไม่ต้องซื้อเซปเตอร์มันดึงเข้าหาตัวได้ก็ถือว่าช่วยซัพพอร์ตละสบัดน้ำสแตทรีซิตลดพร้อมกับสโลหลับมีฟื้นเลือดรีเซตทีมไฟต์แต่เห็นไหมดาเมจหาไม่เจอ GPK ได้อินวิสรูนเข้ามาจับแล้วดูมก็มีดูมครับเรียบร้อยทีบีตายเพราะคุณค่ามันเล่นทำเกมจับให้ได้แต่ว่าไม่มีสกิลดาเมจเท่าไหร่นะพอมีดูมคอนเน็กก็คือเก็บคิวสบายๆในขณะที่เอิร์ธเชเกอร์ก็คือลงไปช่วยข้างล่างเหมือนกันเวทเทคชี่มันโดนเนิร์ฟไปนานแล้วครับอย่างที่บอกอะสะบัดน้ำแม่งไม่เรียกว่าสโลด้วยสะบัดน้ำแล้วทำให้มูฟสปีดไม่มีทางเกิน225เนี่ย
รู้สึกว่าแม่งน่ารำคาญมากคือแบบคุณจะวิ่งไวแค่ไหนคุณกดเฟซบุ๊กวิ่งไวคุณกดอะไรแบบวิ่งไวแม่งก็ล็อกที่225ไอโอใช้ขวดยาเสร็จตัวเองแล้วลิงคนที่โดนลิงได้ผลของขวดยาอยู่แล้วครับเพราะว่าฟื้นฟูมันเท่ากับว่าไอโอมันส่งให้ไงแต่มันฟื้นฟูกี่เท่าก็ต้องไปดูที่รายละเอียดสกิลเตเตอร์มันไม่ได้ฟื้นฟูตรงๆ 100% ผมก็จำเลขไม่ได้เหมือนกันอ่ะเป็ดบูมก็ไล่กระทืบบีสต์ฝั่งของ GG ก็ลงมาดีเฟนบีสต์แต่ว่าบีสต์สุดท้ายโดนเฟรมเบรกผักครับบีสต์ตายอันนี้เป็ดบูมกำลังทำถูกต้องนะครับคุณดู3เกมเว้ยภาพเดียวกันหมดเลย3เกมก็คือสแต็กไว้อีกฝากหนึ่งแม่งวิ่งมากระทืบสแต็กเราเพราะเราเล่นช้ากว่าซึ่งในเกมนี้เป็นเกมที่เป็ดบูมเล่นไวกว่าเพราะคุ้มค่าก็เช็คเลยแบบยังดูไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่โอ้โหเชี่ยบิสจมสัตว์ผมใช้คำนี้เลยหนักมากอ่ะ10นาทีเงิน 2,900 อ่ะคือโดนเลเซอร์ชนะเลนตรงๆใช่ไหมแล้วก็พอถอยมาฟาร์มก็คือแม่งได้มาถึงหลังป้อมเลยแล้วก็กระทืบกองสแต็กอีกผมให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่อยากเห็นบีสเลนเซปเตอร์ละจีจีมันเหมือนแบบมีทีบีเป็นฮาร์ดแครี่เลดเกมนะแต่เอาจริงๆคือช่วงพีคมันคือกลางเกมเว้ยเพราะทีบีมันเป็นฮาร์ดแครี่ที่เล่นไวได้ช่วงพีคมันคือแบบ 15-25 นาทีอะและทีบีก็แพ้เลนบนก็คือระเบิดไป2มันทิ้งเลยละฉะนั้นเอเบดบูมก็ได้ป้อมบนคนที่จะทำเกมซื้อเวลาคือเอิร์ธเชเกอร์กับสปอตที่มีดาเมจจำกัดที่ถ้าเอิร์ธเชเกอร์ซื้อบิงแล้วโดดเข้าไปอาจจะไม่ได้ออกมาและนี่เป็นข้อเสียของเอิร์ธเชเกอร์มิดเลยคือแม่งแบบต้องซื้อบิงทำเกมถ้าเราซื้อบิงแล้วไปทำเกมเราเจ๋งก็จมยังไงก็ไม่เสถียรเท่ากับออร่าอยู่แล้วออร่าคือดีที่สุดแต่มิดเลนใครจะซื้อออร่าครับก็ไม่ใช่ดูมก็ซื้อไปเอามากันบีสอย่างที่บอกว่าถ้าปกติตามทามมิ่งนะบีสจะได้เซปเตอร์12-15นาทีแล้วดูมจะได้หลังจากนั้นมันจะมีช่องโหว่ให้เราแบบได้ซัดก่อนพอคุณเล่นเซปเตอร์เกมช้าใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมีไปก็คือเจ๊งเลยยัดหน้าก็คือแบบโผล่ปุ๊บเจอไปอะเบิร์สไม่ชนะคิวไม่ได้โถไม่ได้เป็นเกมที่ช้าที่สุดของ GG เออเช็คมีบิงแต่หาไฟไม่เจอแล้วก็ดับเบิลบูมเขาเป็นดับกำแพงนะที่บอกไป3ตัวคอถึกธรรมชาติ IO เซฟได้รีเลือดได้แบทก็เป็นตัวที่สเตนเยอะธรรมชาติเหมือนกันพูดง่ายคือแม่งตายยากทุกตัวตอนนี้แครี่ตึงสุดไอแพดไม่ใช่ลีน่าแล้วไม่ใช่เจโรด้วยครับแล้วแต่ความคิดเห็นคนนะผมให้วิลเลนเจอร์เล่นเยอะชนะเยอะเจโรต้องดูหน้าดับลีน่าต้องดูทีมดูซับ5วิลเลนเจอร์เลยดีสุดเพราะไม่สนใจอะไรเลยโซโล่ได้ตีคลิปเก่งเพราะวินมันเก่งอะครับมันเล่นได้ทุกตำแหน่งอะคุณกดลีน่ามาคุณก็รู้ว่าทุกคนรู้ว่าลีน่าเล่นแครี่มีแต่พวกไม่ตามเมตาถึงจะคิดว่าลีน่าเล่นตำแหน่งอื่นวิลเลนเจอร์เล่น1 2 3 4เจอวิลเลนเจอร์พิกแรกคุณก็ไม่รู้แล้วแม่งเล่นอะไรตีคิดว่าเก่งโซโล่คิวก็ได้เอาตัวรอดก็ได้โซโล่เล่นก็ได้
แต่ลีน่ามันชนะเลนดีกว่าแค่นั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงความเฟกหน้าดาผมให้วิลเลนเจอร์ดีกว่านากาใจหลับแล้วเป็นการหลับที่ไม่มีทางได้เล่นอีกประมาณเกือบ3นาทีลาโซยัดดูมและมีบัฟเรือครับผมจัดหนักจัดเต็มใส่บิชเชสมาสเตอร์ทุกคนเกลียดแม่งเซฟไฟไฟไถจัดการเอสไปได้แล้วโชว์จ่ายไปตะมอบมิโลเหยียบตันใส่โทฟูอ่ะรีเซ็ตครับเอโกสแลมได้แค่อะไร IO ตัวนันโตเดินฉีกขวาเลยรู้ตัวแล้วแบบตายคุ้มคุ้มอยู่ดีขอแค่ทำให้บีสแม่งพังแล้วตอนนี้14นาทีเว้ยทามมิ่งปกติคือบีสต้องมีเซปเตอร์แล้วแต่ตอนนี้บีสเงินเท่าซัพพอร์ตนั่นแหละครับปัญหาเรเซอร์เอทอสเหรออันนี้เรเซอร์แครี่ทำเก็บเนี่ยฮะใช้จับ TB ได้ด้วยใช้จับอิลูชันนาการได้ด้วยโอ้ยเฮียนี่แม่งตามเอเซนติกเกนนี่ว่าคือก่อนนั้นเนี่ยไอ้คุงค่ามิดอะไม่มีใครเล่นเลยเว้ยมันจะมีแค่ไอ้เอเซนติกมิดของซีเคทที่เล่นกับโทบิออฟเลนของซีเคทแล้วมาเล่นบิลนี้ทั้งคู่เล่นบิลเซปเตอร์ผมมองว่าถ้าเกมวายมันก็โอเคนะเรือมันมี2ชุดแล้วก็มีเรือยิงปืนเติมดาเมจแต่ถ้าเกมตามมันโจ๊กมากเว้ยเพราะที่เราเคยเห็นซีเคทเล่นในแข่งมันโจ๊กมันไม่มีดาเมจเลยแต่ตอนนี้เป็นเกมแบดบูมนะที่ได้เปรียบวิงลาโซดูมันตีไม่มาครับตรงนี้ลาโซแล้วเรียก IO กับเลเซอร์รีโลเกตมาดูดาเมจจัดการเอสไปโอ้โหแม่งแบบชีวิตโคตรทรมานอะด้านบนมันมีวอร์ดเว้ยบีสหนีมาฟาร์มตรงนี้เบ็ดบูมตามมาเจอควินโดน X คอเลนเรือบูมตายกำลังพยายามช่วยเต็มที่ครับแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้นั่นแหละครับเออร์เชเกอร์ซื้อบิงมาก็จบเกมนี้คือเออร์เชเกอร์เล่นอยู่คนเดียวพื้นไฟไถเจอโทฟุโทฟุตายเซฟบิงมาเฟรมเบรกไฟไฟไถโฟร์แมนไวโอกาสชนะต่ำมากเพราะเหมือนดู TB แบกทั้งทีมคนเดียวแล้วดูดูมดิดูไม่มีไปก่อนไอ้ B-Scepter อีกอะคนแบนอะไรไหมมันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าบางเกมเขาก็แบนครับบางเกมเขาก็ไม่แบนเพราะเขาอยากพลิกระดับโปรจะมีใครกดเวนอมมาเล่นไหมไม่มีแล้วครับเวนอมเนิร์ฟแล้วเอาง่ายๆอ่ะก็คุณดูแข่งตลอด 3-4 วันเนี่ยคุณไม่เห็นมันเลยก็แปลว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วมันก็เนิร์ฟแล้วด้วยมันมีเหตุผลเดียวให้เล่นคือเวนอมซัพพอร์ตเอามาฟาร์มป่าแต่เทนั้นมาแค่แป๊บเดียวแล้วหายไปแล้วเรียบร้อยไม่มีใครเล่นละแล้วดูเลเซอร์17นาทีเงิน 10,000 แบบเลเซอร์รวยแบบเซเว่นอ่ะแต่ดับเบ็ดบูมมันเป็นดับกำแพงเว้ยคุณกล้าจ่ายเรือเมื่อไหร่คือคุณเจ๊งตัวที่จีจีอยากฆ่าให้ไวคือ IO กับคุณฆ่าและดูมก็สำคัญด้วยกันเอาง่ายๆ3ตัวเลยน่ารำคาญมากคุณกล้าถ้าคุณไม่ฆ่ามันมันจ่ายบัฟเรือทีมคุณดาเมจหายคุณไม่ฆ่าดูมดูมแม่งยัดดูมใส่หน้าคุณตัวสำคัญคุณแพ้ IO แม่งก็รีโลเคทเผาออกได้เย่มาแล้วครับเซปเตอร์บีสต์มาสเตอร์ใช้เวลาไปประมาณ17นาทีและยังไม่พอมันยังสโมกมาหาอีกเอสบอกมึงเลิกสักทีได้โปรดเถอะจะโหกไปโหกตายก่อนดูกล้องเอสไว้ผมนี่ดูหน้ารีแอคชั่นเพลเยอร์เลยเวลาแม่งโดนอย่างนี้แม่งแบบรีแอคชั่นหน้าเป็นไงบ้างผมมองว่าทิงเกอร์ไม่ได้โกงขนาดเคาน์เตอร์ไม่ได้ครับแค่หลายทีมมันเลือกที่จะแบนเพื่อความสบายใจเฉยๆพอดูในแข่งมาเนี่ยเกมที่ผมภาคอ่ะมันก็ชนะพอๆกับแพ้ทิงเกอร์มันใช้เลเวลถ้าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นไวมากพอทำวาสโซทิงเกอร์ไม่มีประโยชน์เลยเอ็
เอ็กโคใส่กุ้งก้าบัฟเรือมาครับแล้วก็โอ้โหเรือเซปเปอร์ด้วยปรุ่ม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 เป็นไงดาเมจอาจจะดูโจ๊กๆแต่ก็เอาใช้ได้อยู่ครับผมตอนนั้นนะครับบัฟเรือมาแล้วแวร์เอสยูดาเมจเอาไอ้เหี้ยอันนี้ไฟอยู่เลเซอร์หายไปจากไฟไอโอไม่ได้แคนเซิลลิงครับผมนาคาแหดจับทีบีเปิดเป็นตะบอกมาต่อยสู้มิเอโร่มิเอโร่จะยัดดูมใส่แต่เจอเขากดแมนต้าหลบ1จังหวะไอโอมาประคองมิเอโร่ไว้แล้วมิเอโร่ได้ยัดดูมใส่ทีบีแล้วตรงนี้ไอโอประคองดูมผ่านว่ะและทอเรนยกขา2ครับผมเรียบร้อยชนะไฟตามที่ควรจะเป็นเกมนี้ก็เละ GG ครับเต็งแชมป์แต่ตกรอบไวครับชนะได้แค่เกมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือชนะ Nouns เกมแรกที่เหลือแพ้ทุกเกมอ้อชนะเกมนี้เกมแมตช์เนี่ยอีก1เกมเกมเมื่อกี้สรุปแล้วคือชนะ2ชนะแค่2เกมจาก2คู อย่างที่บอกเกมนี้มันเป็นเกมที่ GG เล่นช้าที่สุดเราเองในบรรดาทุกเกมให้ดีสุดมันคือมันต้องมีมิดเลนไปฟัดฝั่งตรงข้ามเพื่อชะลอเวลาแต่เกมนี้ไม่มีมิดเอิร์ธเชคต้องมีบิงมันเลยช้าเกินไปมันมีแต่ว่าฝั่งตรงข้ามแม่งวิ่งมาต่อยเราวิ่งมาต่อยบีสต์เอาจริงเราเหมือนดูวันไซส์ทุกเกมเลยบอกว่า3เกมเนี้ยคู่นี้คือแบบสภาพคนทั้งแย่อ๋อมีเกมคัมแบ็กเกมเดียวเกมแรกไงเกมที่จีจีแม่งกระทืบอยู่ตอนแรกแล้วก็เฟลรัวผมรู้สึกว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมีคนเชื่อมั่นในฮีโร่บางตัวมากเกินไปเว้ยแบบให้ค่ากับฮีโร่บางตัวมากเกินไปเช่นเออร์เชเกอร์เป็นต้นคือพวกนี้มาเล่นในแรงมาแล้วมันซักเซสมันก็เลยมองว่าดีแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมมองว่ามันอยู่ที่แมทชัพที่เจอแล้วก็ราฟเราด้วยตอนนี้ผมให้เลยมี2ฮีโร่ที่เป็นอัปมงคลประจำทัวร์นาเมนต์นี้คือมิลาน่าและเออร์เชเกอร์เจอเก็บเนียเกี่ยวแล้วก็ดูดยาวเพราะมันจะมีพวกเอิร์ธเชคเกอร์มิดเลนที่แบบว่ากูเล่นในแรงมาเยอะแล้วก็มั่นใจแบบไม่สนใจแมชชั่นฮีโร่ของน้องข้ามแล้วก็พวกแบบวิเขาเล่นมิลาน่าแครี่กันว่ะมันต้องดีแน่เลยลองเล่นดีกว่าระเบิดเรือมาแล้วจ้าตู้มไอ้เหี้ยแพ้ตกรอบครับผมรอไปตื่นเต้นกับคู่หน้าละเดี๋ยวคู่หน้าจะพากท็อปสันบัตเตอร์ไฟผมควรจะพูดถึง GG ในคลิปคุยก่อนแข่ง TI ว่ายังไงดีวะเราได้ดูฟอร์มแค่2คู่เอง2คู่นี้จะสรุปฟอร์ม GG ช่วงนี้ได้จริงๆหรือเปล่าแบบโอ้เขาเล่นโถมมากเลยครับแต่ว่าเขาไม่มีความประมาทเลยครับเขาซัดวิ่งซัดอยู่อย่างเดียวเล่นแบบไม่เกรงใจอีกฝ่ายยัดดูมใส่บีสเลเซอร์ไล่นากาดูมก็ยัดบีสตายคู่ไปอ
แล้วแบบทีมที่แบบหลายๆคนแม่งคิดว่านี่คือฟอร์มแต่งแชมป์ปีเนี้ยแพชแม่งเอื้อขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนไปดูโปรแท็กเกอร์ผมให้เลยนะว่ามันได้แชมป์ริยาดมาสเตอร์คือแม่งทุ่มเทจริงโอ้โหติดคริมสันการ์ดว่ะตีไม่เข้าครับโอ้โหเลือดเหลือปิ่มๆเพราะว่าคริมสันการ์ดแล้วว้าวทีบีซันเดอร์แต่ไรไฟบวกคริมสันการ์ดครับขนาดเอาเลือดเข้ามาแล้วยังสู้ไม่ได้เรียบร้อยจีจีเฮียเบ็ดบูมาดูโอ้โหเฮียเบ็ดบูไม่ดูดีใจมาก ดูหน้า GBK ดิว้าวเชี่ยเบ็ดบูก็ผมเอาชนะทีมรีอาร์ตมาสเตอร์แชมเปี้ยนผมที่ใครๆก็คิดว่ามันจะเป็นเต็งแชมป์ที่ใหญ่ครับผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยกับฟอร์ม GG ทัวร์นาเมนต์นี้ question mark ที่ผายตกรอบไวแข่ง2แมตช์แพ้2แมตช์ตกรอบ